พญาเพชรพันธุ์นาคราชอ่ะพญาเพชรพันธุ์นาคราชอ่ะคือตัวจริงอ่ะเนี่ยหน้าแบบเนี้ยให้ดูไว้นะผู้ชายคนนี้เป็นนักแสดงนำในเรื่องกรูเตมิปุตราสตรักนีมหาราชชาตินักรบสาลีวหารเนี่ยสาลีวหารเนี่ยรูปปั้นสาลีวหารนาคาธิบดีนี่คือรูปปั้นสาลีวหารนาคาธิบดีตัวจริงท่านก็จะคล้ายๆแบบเนี้ยจะคล้ายๆคล้ายๆคนนี้นะคล้ายๆแต่ขาวผิวขาวแล้วก็คือสาลีวหารนาคาธิบดีตัวจริงอ่ะท่านจะโค้งหน้าโค้งหน้าออกเหลี่ยมอ่ะเนี่ยจะโค้งหน้าออกเหลี่ยมตาโตจมูกโด่งหน้าตาเหมือนแขกขาวอ่ะสาลีวหารนาคาธิบดีตัวจริงเนี่ยคือจะหน้าแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเนี่ยสาลีวหารนาคาธิบดีอันที่จริงอ่ะอันที่จริงอ่ะพญานาคผู้ชายเนี่ยหน้าตาหล่อมากพญานาคจะหน้าตาหล่อมากกว่าพวกเทวดาด้วยซ้ำพญานาคผู้ชายที่มาเข้าฝันเราอ่ะเขามาเข้าฝันเราตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะประมาณ14-15แต่เราเห็นหน้าเขาไม่ชัดเพราะว่าเขาบอกว่าเรายังไม่หมดอายุไขเขาจะให้เราเจอตัวจริงไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะตัวเราอ่ะยังไม่หมดอายุไขไงเขาก็เลยยังไม่ให้เราเห็นแต่ทีเนี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าเสียงเขาคุ้นจังเลยอ่ะเหมือนกับว่าตัวชัยยะนาคาเนี่ยเขามาเข้าฝันเราบ่อยจนเราอ่ะจำน้ำเสียงเขาได้คือเราอ่ะจำเสียงเขาได้อ่ะว่าเสียงเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยพอเราไปที่ห้องสมุดประชาชนน่ะใกล้บ้านน่ะเราก็ไปเจอผู้ชายแปลกๆคนนึงอ่ะที่เฮ้ยทำไมเสียงเขาเหมือนทำไมน้ำเสียงของเขาอ่ะเหมือนกับคนในฝันเราเลยแล้วเขาก็ดูลักษณะแปลกๆอ่ะก็คือจะเห็นแบบจะเขาจะมาแบบเดิมเลยนะคือเขาจะแปลงกายมาเป็นคนไทยอ่ะเป็นเหมือนคนอยุธยาเนี่ยคือจะผิวดำๆอ่ะแล้วก็ตัวเล็กๆแล้วก็หน้าไทยๆอ่ะตาโตแล้วก็ผู้ชายเราคือเราคิดในใจนะผู้ชายคนนี้แปลกๆว่ะคือเขาก็เหมือนคนเขาจะเหมือนคนไทยสมัยก่อนอ่ะคือจะตัวเล็กนะตัวเตี้ยแล้วก็ผิวค้ำแต่ที่เราเห็นในฝันเนี่ยเป็นผู้ชายผิวขาวตัวสูงทีเนี้ยคือตอนนั้นอะความที่ว่าเรายังเด็กอะเรายังไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคหรอกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพญานาคก็คือว่าพญานาคอยู่แม่น้ำโขงแล้วก็สีเขียวแต่ว่าพญานาคที่เราฝันเห็นครั้งแรกตอน2 ขวบอะเป็นพญานาคสีฟ้าหงอนสีม่วงตาดำออกมาจากถ้ำแล้วเราเห็นชัดเจนเลยเหมือนป่าหิมพานต์เลยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรวะคือตอนนั้นน่ะพูดเรา2 ขวบเรายังพูดไม่ชัดแต่เราจำได้คือเราจำได้แต่เราไม่รู้ว่ามันตัวอะไรฝันเห็นเยอะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เห็นน่ะมันตัวอะไรเราไม่รู้แล้วเราละตาเราอ่ะเขาชอบดูดบุหรี่อ่ะมันจะแล้วจะมีกล่องไม้ขีดพญานาคแล้วก็กล่องไม้ขีดตาพญานาคเขียวๆอ่ะเต็มไปหมดแล้วก็จะมีอะไรมีแบบอะไรอ่ะที่ว่าคือสมัยนั้นอ่ะมันจะมีคือมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพญานาคไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะก็คือตอนนั้นเด็กมากอ่ะคือเราก็แค่ถามว่าในรูปเนี่ยตัวอะไรเราถามยายว่าในรูปเนี่ยตัวอะไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันตัวอะไรยายบอกเป็นพญานาคแล้วเราถามว่าพญานาคอ่ะมันอยู่ที่ไหนยายบอกมันอยู่ที่แม่น้ำโขงแล้วเราถามว่าทำไมพญานาคมันต้องตัวสีเขียวด้วยยายเขาบอกว่าก็มันเป็นพญานาคมันก็ตัวเขียวคือแต่ว่าเราอ่ะเคยตอนเด็กๆอ่ะเราจะเคยดูอะไรอ่ะเป็นหนังอ่ะคือมันเป็นหนังโบราณหนังช่อง7หนังจักรวงอ่ะ
แล้วเราตอนเราดูอ่ะเรามีความรู้สึกคุ้นๆอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนคุ้นๆอะไรสักอย่างแต่เรานึกไม่ออกนะเอ๊ะมันอะไรของมันเนาะเราก็นึกไม่ออกอ่ะเอ๊ะคือเราถามว่าเราถามว่าทำไมพญานาคเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ําด้วยเพราะว่าที่เราเห็นฝันเห็นพญานาคอ่ะเราเห็นมันเลื้อยออกมาจากถ้ําแล้วมันเป็นป่าเหมือนป่าหิมพานต์เลยอ่ะยายเขาบอกก็ไม่รู้มันก็เป็นพญานาคมันก็ต้องอยู่ในน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคมากเพราะว่าคือเราโตเราเป็นวัยรุ่นยุค90น่ะเราโตมาพร้อมกับโดเรมอนดราก้อนบอลเซนเซย่าดราก้อนบอลเซนเซย่าเซเลอร์มูนโดเรมอนคือวัยรุ่นยุค90จะโตมาพร้อมกับโดเรมอนเซนเซย่าเซนเซย่าโดเรมอนเซนเซย่าดราก้อนบอลการ์ตูนเป็นยุคเขาเรียกว่ามันเป็นยุคที่มีความเฟื่องฟูของการ์ตูนแล้วเราเป็นคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาเราเป็นคนชอบเล่นตุ๊กตาแต่ในบางครั้งอ่ะเรามีความรู้สึกมาตั้งแต่เด็กนะว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างมองเราอ่ะคือเรารู้สึกนะว่าเหมือนมีบางอย่างอ่ะคอยมองเราอ่ะตอนประมาณเด็กๆอ่ะเรารู้สึกเหมือนมีบางอย่างคอยมองเรามาจากด้านบนอ่ะแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่มองเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเทพที่ใหญ่มากเป็นระดับเทพอ่ะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นนะว่าเหมือนมีบางอย่างคอยมองเรามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็จนเรามาอายุ13อ่ะที่ว่าเราย้ายจากโรงเรียนวัฒนศึกษาตลาดภูเราย้ายจากป.6โรงเรียนวัฒนศึกษาตลาดภูย้ายไปเรียนโรงเรียนวัดแล้วพอเราไปอยู่โรงเรียนวัดน่ะตอนอยู่ม.1อ่ะเราเริ่มเจออะไรแปลกเริ่มเจออะไรที่มันแปลกๆที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติอ่ะก็คือว่าตอน2ขวบอ่ะเราก็แค่ฝันเห็นพญานาคตัวสีฟ้าๆหงอนสีม่วงแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ไม่ได้ฝันเห็นอีกคือเราเคยตอน2ขวบอ่ะเราเคยฝันเห็นพญานาคแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ไม่ได้ฝันเห็นพญานาคอีกเพราะว่าเราจะสนใจแต่การดูการ์ตูนการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนตาหวานการ์ตูนตาโตการ์ตูนคำสาปฟาโรการ์ตูนโดเรมอนอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้สนใจคือเราไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคอ่ะเราสนใจเรื่องผีเพราะว่าการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะมันจะมีเป็นการ์ตูนผีอ่ะที่ว่าแบบเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นการ์ตูนตาโตอ่ะแล้วก็แบบนางเอกเนี่ยเจอเหมือนกับว่าเจอผีหลอกแล้วก็มันจะเป็นการ์ตูนที่แบบเกี่ยวกับพวกผีพวกวิญญาณอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นการ์ตูนผีๆหมดเลยอ่ะแล้วก็มันก็จะเป็นการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยก็จะมีก็จะมีหลายมันจะมีเป็นการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยมันก็จะมีหลายๆตอนอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราจะสนใจเรื่องหุ่นยนต์เราจะสนใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีหุ่นยนต์ที่ว่าเป็นแบบโดเรมอนแน่ๆอะไรแบบเนี้ยคือเราจะสนใจในสิ่งที่วัยรุ่นสมัยนั้นเขาสนใจเขาเรียกว่าวัยรุ่นสมัยนั้นอ่ะเขาก็จะใช้เพจเจอไม่ได้ใช้มือถือเพราะมือถือราคามันเป็นหมื่นเขาใช้เพจเจอใช้เทปคาสเซ็ตไม่ใช่แบบซีดีแล้วก็สมัยนั้นอ่ะวิดีโออ่ะร้านเช่าวิดีโอร้านเช่าการ์ตูนเยอะแล้ววิดีโอมันก็จะเป็นอันใหญ่ๆสมัยนั้นอ่ะมันจะเป็นร้านเช่าวิดีโอร้านเช่าการ์ตูนแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนแบบตอนนี้คือปัญหาตอนนั้นมันไม่ได้มากแบบตอนนี้คือวัยรุ่นสมัยนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบเซ็กบูมแบบสมัยนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบคือปัญหาเยอะนะคือวัยรุ่นสมัยนี้จะปัญหาชีวิตเนี่ยเยอะเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารมันดีอ่ะแล้วก็มิจฉาชีพเยอะเครื่องมือสื่อสารดีผู้ชายม.5เจอมิจฉาชีพหลอกเนี่ยให้ช่วยตัวเองให้ดูแล้วมิจฉาชีพมันปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วขอให้ผู้ชายม.5เนี่ยช่วยตัวเองให้ดูแล้วมันอัดคลิปไว้แล้วมันข่มขู่ว่าจะเอาเงินเป็นแสนแล้ววัยรุ่นม.5ผู้ชายก็เลยฆ่าตัวตายแล้วคนเป็นพ่อก็มาตรวจสอบทีหลังอะถึงรู้ว่าลูกชายเนี่ยเจอมิจฉาชีพแบ็คเมย์แล้วผู้ชายที่มาแบ็คเมย์เนี่ยมันไม่ใช่กระเทยมันเป็นผู้ชายแท้แต่ปลอมเป็นผู้หญิงแล้วหลอกให้น้องม.5เนี่ยช่วยตัวเองให้ดูและอัดคลิปไว้ประจานก็คือว่า
คือวัยรุ่นสมัยเราอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเยอะแบบวัยรุ่นสมัยเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้คือวัยรุ่นสมัยเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาเยอะแบบวัยรุ่นสมัยนี้แล้วมันก็ไม่มีใครสนใจเรื่องพญานาคด้วยแต่มันเป็นความบังเอิญที่ว่าคือตอนเด็กอ่ะเด็กอ่ะเราฝันเห็นพญานาคอ่ะเราจําได้เลยว่าเนี่ยตอน2ขวบเราฝันเห็นพญานาคแล้วเราเห็นชัดมากแล้วเราก็เห็นนางฟ้าด้วยเป็นผู้หญิงแขกๆสวยมากเลยหน้าคล้ายๆเราอ่ะใส่ชุดสาหรีสีฟ้าฝันว่าพญานาคตัวนี้แปลงกายเป็นผู้หญิงอินเดียหน้าเหมือนเราเลยนะแต่สวยมากผิวขาวอมชมพูจมูกโด่งหน้ารูปไข่อ่ะไม่ได้อ้วนอ่ะคือสวยมากแปลงกายเป็นผู้หญิงอินเดียใส่ชุดสาหรีสีฟ้าแล้วก็เหาะขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยที่เราเคยเห็นตอนเด็กนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ฝันเห็นพญานาคอีกเลยแล้วก็พอมาอายุ13เนี่ยพอเราย้ายมาเรียนโรงเรียนวัดเนี่ยเราเริ่มเจออะไรแปลกๆเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างมันไม่ปกติเรารู้สึกเหมือนมีคนคอยมองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ฝันเห็นผู้ชายมาคุยกับเราในฝันแต่เราเห็นหน้าไม่ชัดแต่เรารู้ว่าคือเขาอะไม่ให้เราเห็นหน้าชัดแต่เรารู้ว่าคนนี้ผิวขาวมากแล้วสูงแล้วเขาก็มาคุยกับเราบ่อยจนเราอะจำเสียงเขาได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยข้าตามหาเจ้าเจอแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราอาจจะดูหนังมากบ้าหรือเปล่าไม่รู้คือเราก็ไม่รู้ว่าเราบ้าหรือเปล่านะแต่เราก็ไม่ได้คือเราอ่ะฝันเห็นแต่เราไม่ได้ใส่ใจมากแต่เราจะมารู้สึกแปลกๆตอนที่ว่าคือทำไมเราเจอคนแปลกๆมาคุยด้วยทั้งแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้มันไม่ใช่มนุษย์น่ะคือเรามีความรู้สึกว่ามันจะมีผู้ชายอยู่สองคนน่ะที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเอเลี่ยนน่ะน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวคือคนแรกเนี่ยเป็นคนไทยตัวเล็กๆอีกคนนึงอ่ะเป็นผู้ชายอินเดียตัวเบ้อเร่อเลยสูงประมาณ100เกือบ190ตัวใหญ่มากอ่ะแล้วตอนเห็นครั้งแรกเราคิดว่าเป็นฝรั่งแต่ว่าป้าเราเขาบอกไอ้เนี่ยมันเป็นคนอินเดียมันเหมือนแบบว่ามันอยู่ดีๆแม่งก็มาคุยกับป้าแต่มันมาคุยกับป้านะแล้วมันก็มามองเราแล้วก็เหมือนกับว่าเขายิ้มแบบเหมือนกับว่าเขามองเราเหมือนเขาแบบสายตาของเขาอ่ะเหมือนกับว่าเขารู้สึกเขาดีใจมากอ่ะแล้วเขาก็ยิ้มใหญ่เลยนะแล้วเขาก็วนเวียนอย่างเงี้ยแล้วแต่เราก็ไม่รู้นะเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราเคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้แต่เราไม่รู้ว่าเคยเห็นที่ไหนแต่เราก็รู้สึกนะเอ๊ะทำไมผู้ชายอินเดียคนนี้เขามองเราเหมือนแบบเขาดีใจมากเลยอ่ะป้าเราเขาก็บอกว่ามันเป็นแขกขาวคือตอนนั้นเราอายุ13นะป้าเขาบอกไอ้เนี่ยมันเราถามป้ารู้จักฝรั่งด้วยเหรอป้าเขาบอกมันไม่ใช่ฝรั่งมันเป็นแขกขาวมันพวกเนี้ยมันอย่างนี้แหละมันเห็นใครหน้าตาน่ารักมันก็พยายามจะเข้ามาคุยเขาก็บอกพวกเนี้ยให้ระวังเท่าหัวงูเพราะว่าป้าเราเขาบอกว่าพวกแขกขาวอ่ะมันจะเหมือนฝรั่งมันจะตัวมันจะใหญ่มากอ่ะแล้วก็สูงแบบเกือบ190อ่ะแล้วก็ผมแดงเหมือนมันจะเหมือนคนเยอรมันเหมือนคนฝรั่งอ่ะแต่เราเห็นครั้งแรกเราคิดว่าเป็นฝรั่งนะเพราะว่าเรารู้สึกไม่เหมือนแขกอ่ะป้าเขาบอกว่ามึงอ่ะยังไม่เคยเห็นพวกแขกขาวบอกว่าคือพวกแขกขาวมันเหมือนฝรั่งมากมันจะอย่างนี้เลยบางคนนะตาสีเขียวบางคนตาสีม่วงก็มีผู้หญิงที่เป็นแขกขาวบางคนน่ะผิวขาวอมชมพูตาม่วงก็มีสวยด้วยแต่เราไม่เคยเห็นไงแต่เราก็มองแบบเอ๊ะคนนี้มันแปลกๆอ่ะคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์น่ะแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเราก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ใส่ใจอะไรเราก็ไม่ต่างจากผู้หญิงทั่วไปนะเราก็ไปแอบชอบผู้ชายคนนึงเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แสดงออกเพราะตอนนั้นเราอายุแค่17ก็แค่แอบชอบเฉยๆอ่ะแอบชอบพี่เขาน่ารักดีแต่ก็ไม่ได้แบบไม่มีใครรู้เราไม่ได้บอกเพื่อนเราก็ไม่ได้บอกใครก็แค่แอบชอบเราก็นั่งคิดเนาะแล้วตอนนั้นเราคิดนะว่าสงสัยสเปคเราอ่ะเราคงจะชอบผู้ชายประมาณแบบฮ่องกงอ่ะเพราะว่าคือตอนวัยรุ่นอ่ะเราจะชอบซื้อนิตยสารไอเนี่ยนิตยสารรวมฮิตดาราฮ่องกงอ่ะซึ่งตอนนั้นเราจะชอบหลินจื้ออิงหลินจื้ออิงชอบจตุรเทพอ่ะกัวฟู่เฉินชอบหลินจื้ออิงชอบกัวฟู่เฉินแล้วก็ชอบเจมณฑลจีลาที่เป็นคนไทย
แล้วก็ชอบเท่ชอบนักร้องอ่ะชื่อเท่อุเทนพรหมินทร์ชอบเจมนทนจีลาแล้วก็ชอบดาราผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบแหม่มแคทธาริยาอิงลิชเพราะว่าเราสู่เขาสวยเหมือนคนอินเดียคือแหม่มแคทธาริยาแหม่มแคทธาริยาอิงลิชแล้วก็แหม่มแคทธาริยาแมคอินทอสคือตอนนั้นอาจจะชอบแคทธาริยาอิงลิชแล้วก็แคทธาริยาอิงทอสคือแคทธาริยาอิงลิชเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเหมือนแขกส่วนแคทธาริยาแมคอินทอสเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะเหมือนแบบไม่เหมือนคนไทยอ่ะเหมือนแบบเหมือนแขกขาวอะไรพวกเนี้ยคือเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเกี่ยวอะไรกับพญานาคนะจนแต่เรารู้สึกอะว่าเฮ้ยทำไมมันจะชอบมีผู้ชายคนนึงมาเข้าฝันเราอะแต่เราก็เห็นหน้าเขาไม่ค่อยชัดนะแต่เรารู้ว่าเขาสูงมากตัวสูงผิวขาวมากเออเราก็ไม่ได้คิดคือสเปคเราตอนวัยรุ่นอะเราชอบคนจีนชอบคนฮ่องกงชอบผู้ชายญี่ปุ่นชอบคนจีนชอบคนฮ่องกงชอบผู้ชายญี่ปุ่นอะชื่อผู้ชายญี่ปุ่นอะทักกี้อะไรฮิเดทักดาราญี่ปุ่นเขาเป็นนักร้องแล้วก็เป็นดาราเขาชื่อทักกี้อะฮิเดกิฮิเดกิเขาปัจจุบันเนี้ยเขาอายุ45แล้วมั้งแต่เขาก็ยังปัจจุบันเนี้ยฮิเดกิเนี้ยน่าจะอายุประมาณ40 กว่าแต่ไม่รู้อายุเท่าไหร่ฮิเดกิเนี่ยหรือทักกี้เนี่ยทักกี้เนี่ยคือจะแบบเหมือนคนจีนอ่ะเขาจะแบบคือผู้ชายญี่ปุ่นอ่ะเขาจะหน้าตาน่ารักผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะหน้าตาน่ารักหน้าตาไม่ได้ว่าหน้าตาจะดูน่ารักมากกว่าหน้าตาหล่อคือจะดูน่ารักจะแนวเดียวกับหลินจื้ออิงอ่ะคือหน้าตาเขาจะออกแนวตี๋ตี๋น่ารักน่ารักอ่ะคือตี๋ตี๋หน้าตาน่ารักน่ารักแล้วก็ดูแบบคือดูแล้วไม่เบื่อคือหน้าตาเขาน่ารักดีอ่ะคือตัวทักกี้อ่ะฮิเดกิอ่ะแล้วก็ตัวฮิเดกิเนี่ยคือเราจะมีโปสเตอร์อ่ะขนาดเราจะมีโปสเตอร์ขนาดประมาณ1เมตรน่ะติดอยู่ที่ห้องนอนนะฮิเดกิฮิเดกิแล้วก็เจมอนทนคือเจมอนทนกับฮิเดกิเนี่ยเจมอนทนเป็นลูกครึ่งเชื้อแม่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันมั้งแล้วก็พ่อเป็นคนจีนเจมอนทนจะเป็นแบบเหมือนตีตีผสมฝรั่งอะแล้วก็ผู้หญิงยุค90นะจะชอบเจมอนทนมากแล้วตอนที่เขาไปเรียนต่อเมืองนอกตอนนั้นเขาไม่ดังแล้วเขาก็จะทำเว็บบล็อกแล้วก็ทำมี MSN คือตอนนั้นเราพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเรารู้ว่าเจมอนทนเนี่ยเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วเขาอะทำเป็นเว็บไซต์เราก็ขอแอดเขาไปแอด MSN อะแล้วเราก็ไปคุยด้วยแต่เขาพูดมาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเราก็ฟังก็อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วเขาก็ไปมีแฟนเป็นฝรั่งด้วยนะแล้วก็ไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนอะไรของเขาไม่รู้อะแล้วก็เข้าไปดูอะเพราะว่าคือวัยรุ่นยุคเราอะจะชอบเจมอนทนมากแล้วก็เข้าไปดูเจมอนทนแล้วสักพักเราก็เข้าไปดูหลินจื้ออิงแล้วสักพักก็เข้าไปดูทักกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูเท่อุเทนพรหมมินร้องเพลงแล้วก็เท่อุเทนพรหมมินก็ตอนนั้นอะเหมือนกับว่าคบหากับแหม่มอิงลิชแคทธาริยาอิงลิชแล้วก็เข้าไปดูแค่นั้นอะคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพญานาคเลยก็คือเราสนใจแต่ดาราอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยนะคือเราไม่ได้ตั้งใจเรียนนะแต่ว่าคือตอนที่เราเรียนอยู่โรงเรียนวัดลาดโอรสน่ะคือครูที่เขาสอนน่ะเขาสอนดีเขาสอนให้เราแบบว่าอยู่ในโอวาทปฏิบัติตามทำกฎของโรงเรียนถ้าทำตัวเด่นทำตัวแปลกแยกปัญหาจะตามมาเยอะให้ทำตัวอยู่ในระเบียบคือเราก็จะทำตัวอยู่ในระเบียบอ่ะแต่เราไม่ได้ตั้งใจเรียนนะแต่ก่อนสอบอ่ะก็จะเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบอ่ะแล้วผลการคะแนนออกมาค่อนข้างเรียนดีไงคือเรียนดีอ่ะแล้วมาเริ่มเกเรเอาตอนม .3 อ่ะที่ว่าเริ่มจะเกเรแล้วม .3 แล้วพอมามปลายเนี่ยเละเลยโดดเรียนไม่ตั้งใจเรียนด้วยเกเรอ่ะแต่ก็เรียนจบอ่ะคือเรียนจบแบบเกเรอ่ะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่ก็เรียนได้แต่ก็มันมีปัญหาตอนมหาลัยอ่ะที่ว่าคือมหาลัยเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนอ่ะคะแนนมันจะออกมาด็อกไงแต่ว่าระดับม.ปลายเนี่ยสมมุติว่าคุณสอบตกใช่ไหมพอซัมเมอร์เนี่ยคุณสอบซ่อมอ่ะก็เรียนผ่านเหมือนกับว่าตอนซัมเมอร์อ่ะสอบตอนซัมเมอร์เนี่ยอาจารย์เขาจะปล่อยผ่านหมดอยู่แล้วไงเหมือนก็สอบปลายภาคถ้าสมมุติสอบตกปุ๊บ
ไปภาคสอบตกเนี่ยพอซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะให้สอบซ่อมพอสอบซ่อมเนี่ยเขาก็จะบังคับผ่านหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะเรียนเด็กอ่ะก็เลยจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนไงเพราะว่าถึงจะไม่ตั้งใจเรียนอ่ะยังไงอ่ะระบบการศึกษาเขาจะบังคับให้จบอยู่แล้วถึงจะตก5ตัวบางคนเพื่อนเราบางคนแม่งตกหมดเลยนะเรียน6วิชามันสอบตกหมดเลยนะผ่านอยู่ตัวเดียวเรียน6วิชาเนี่ยตกหมดเลยผ่านอยู่ตัวเดียวพอซัมเมอร์แม่งสอบซ่อมเนี่ยอาจารย์เขาก็บังคับผ่านหมดมันก็เรียนจบมาได้อ่ะมันคือไม่ใช่ว่ามันเรียนเก่งหรือคือระบบการศึกษาไทยอ่ะถึงจะไม่ตั้งใจเรียนมันก็เรียนจบไงมันเป็นการศึกษาภาคบังคับแล้วเขาไม่ได้เคร่งครัดหรือแบบต้องบังคับว่าเฮ้ยต้องไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษามากนะซึ่งจริงๆระบบการศึกษาจริงๆอ่ะครูแนะแนวเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่เก่งแต่ความที่ว่าเราอ่ะได้ครูแนะแนวไม่เก่งแต่ครูสอนภาษาไทยเราอ่ะครูสอนสังคมครูสอนภาษาไทยเป็นครูแนะแนวที่เก่งมากครูสอนภาษาไทยครูสอนสังคมเป็นครูแนะแนวที่เก่งมากแนะแนวดีเก่งแต่ครูแนะแนวจริงๆอ่ะแนะแนวได้ไม่แนะแนวได้ห่วยไม่ดีแนะแนวผิดด้วยแนะแนวแบบผิดด้วยแต่ทีเนี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ว่าคือเด็กสมัยนั้นอ่ะยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องไงซึ่งมันก็ต่างจากสมัยนี้อ่ะสมัยเนี้ยมันมีไลฟ์โค้ชมีครูสอนแนแนวความรักครูสอนรักแท้ครูสอนแนแนวความรักมีไลฟ์โค้ชมีครูที่ว่าเขาอ่ะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนแล้วก็คือเด็กสมัยเนี้ยมันจะมีตัวอย่างให้เห็นเยอะทั้งคนที่ติดยาเสพติดจนหมดอนาคตคนที่เคยลำบากมาก่อนเคยเก็บขยะขายตอนเด็กแล้วมาประสบความสำเร็จเรียนจบญี่ปุ่นได้เป็นด็อกเตอร์ได้เป็นอาจารย์ก็คือว่าเด็กสมัยนี้มันจะมีตัวอย่างดีๆให้เห็นนะเยอะมันจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจอ่ะเด็กสมัยนี้มันจะมีตัวอย่างที่ดีให้เห็นนะเยอะแล้วก็ตัวอย่างที่มันเร็วๆและเด็กสมัยนี้คือมันเรียนยากมากกว่ารุ่นเราเราบอกได้เลยนะว่าคือเด็กสมัยเนี้ยมันเรียนยากมากกว่ารุ่นเราเท่าที่เราคือเราสัมผัสมาคือเด็กม.3บางคนน่ะเขามาบอกกับเราว่าเขาไม่อยากจะเรียนต่อม.ปลายเลยเพราะว่าเขาเรียนเครียดมากเขาบอกว่าเขาเรียนหนักมากเขาเรียนเครียดมากแล้วก็งานส่งเยอะมากอาจารย์ให้งานทำเยอะแล้วก็ถามว่าจริงเหรอเราบอกว่าน้องรู้ไหมว่าโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่อ่ะพี่เคยเรียนพี่ไม่เห็นว่ามันจะเรียนหนักเลยเพื่อนพี่สอบตก5วิชาพอซัมเมอร์อาจารย์เนี่ยให้งานมันไปส่งซ่อมให้มันไปคัดเหมือนกับคนที่สอบตกภาษาอังกฤษอ่ะอาจารย์ให้มันไปคัดคำศัพท์มา 1,000 คำอ่ะให้มันไปคัดคำศัพท์มาเลยอ่ะ able อะไรของมันเงี้ยแล้วก็ส่งอ่ะให้มาส่งอ่ะเหมือนอาจารย์ใช้งานเลยให้แม่งมาส่งก็ผ่านละคือสอบตกก็จริงแต่พอซัมเมอร์เนี่ยอาจารย์บังคับผ่านหมดอาจารย์ให้ทำรายงานส่งผ่านให้คัดคำศัพท์มาส่งบ้าง100คำ200คำส่งไปอย่างนั้นน่ะเราก็เคยเจอนะแบบสอบตกเนี้ยอาจารย์ให้ไปทำรายงานมาส่งแค่เนี้ยผ่านแล้วไม่มีมันไม่ได้เรียนยากอ่ะไม่ได้เรียนยากอะทำรายงานส่งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะคือเด็กเดี๋ยวนี้แบบสอบตกใช่ไหมคุณอะต้องทำรายงานส่งแล้วรายงานที่คุณทำส่งอะคุณต้องใช้ฟอนต์อะต้องใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เป็นฟอนต์อังสนาส่งฟอนต์อะใช้ไมโครซอฟท์อะพิมพ์รายงานส่งสมัยเราเขาไม่ได้ใช้ไมโครซอฟท์อะสมัยเราใช้มือเขียนใช้ทำรายงานส่งอาจารย์ก็คือใช้มือเขียนนะส่งไม่ต้องใช้ฟอนต์ Microsoft Excel ไม่ต้องก็คือส่งแต่ตอนมหาลัยเนี่ยต้องใช้ฟอนต์หมดเลยตอนมหาลัยเวลาทำรายงานส่งอาจารย์ก็ต้องใช้ Microsoft ใช้ Excel ใช้โปรแกรมอะทำภาพทำอะไรอะส่งใช้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพิมพ์อะพิมพ์แล้วก็เอาไปพิมพ์ส่งแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะแบบเด็กเดี๋ยวนี้ม.1ก็
ทําต้องทํางานส่งอ่ะเยอะทําแบบงานทําอะไรเงี้ยเยอะคือแบบเรียนเครียดเรียนค่อนข้างเครียดเรียนค่อนข้างยากแล้วสายตาเสียหมดจริงๆเราบอกเลยนะว่าเราอ่ะเพิ่งจะมาสายตาสั้นอ่ะตอนประมาณอายุ21แต่ไม่ได้สั้นเยอะนะสั้นแค่50อ่ะตอนอายุ21น่ะสายตาเราสั้นแค่50เองนะจาก50อ่ะมันก็เพิ่มมา200 300แล้วก็ลงมาที่200แล้วก็150ช่วงที่เราใช้สายตาเยอะๆอ่ะสายตามันจะสั้นจาก50อ่ะเพิ่มไป200เลยแล้วก็พอช่วงที่เราไม่ใช้สายตาไม่ทำอะไรเลยอ่ะสายตามันปรับลงมาช่วงที่ว่าเราอ่ะช่วงที่เราใกล้เรียนจบอ่ะช่วงที่เราใกล้เรียนจบมหาลัยอ่ะเราไม่ต้องทำรายงานส่งอาจารย์แล้วไงเพราะว่าวิชาคณะที่ว่าเราจะต้องพิมพ์งานส่งอาจารย์เยอะๆเนี่ยเราจะใช้สายตาเยอะมันทำให้สายตาเราเสียแต่ตอนเราใกล้จบเนี่ยเราไม่ต้องทำรายงานส่งอาจารย์แล้วไงคือต้องเรียนให้ต้องสอบคำนวณให้ผ่านแค่นั้นเองทีเนี้ยมันก็เลยสายตาเราอ่ะมันจะปรับลงจาก250ลงมาที่150แล้วก็ช่วงที่เราไม่ได้ใส่แว่นตาเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูหนังไม่ได้ใช้คอมไม่ได้ดูหนังไม่ได้ใช้คอมพักสายตาเนี่ยก็สายตามันจะปรับลงมาเหลือสั้นประมาณ100จริงๆแล้วอ่ะคนที่สายตาสั้นน่ะสามารถรักษาให้หายได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดทำเลสิกไม่ต้องไปทำเลเซอร์ไม่ต้องไปทำเลสิกนั่นก็คือนอนให้เยอะไม่ต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือห้ามเล่นคอมหยุดเล่นอินเทอร์เน็ตน่ะหยุดเล่นอินเทอร์เน็ตน่ะสัก2สัปดาห์สายตามันจะปรับลดได้มันจะสายตาที่มัน300มันจะสามารถปรับลดลงมาได้ถ้าคนนั้นน่ะยังถ้าคนนั้นน่ะสภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะเมื่อคุณไม่ได้ใช้สายตามันจะค่อยปรับลดลงจากที่สั้น500อ่ะมันจะปรับลดลงเหลือ300ได้ต้องแบบต้องหยุดการใช้สายตาสักระยะหนึ่งอ่ะถ้าสามารถหยุดการใช้สายตาเพ่งกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หยุดเล่นเกมหยุดเล่นเน็ตเนี่ยสายตาจะหายได้เพราะว่าเราเคยลองช่วงไหนที่ว่าเรารู้สึกว่าโอ้เราโลกมืดว่ะคือถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมันหมองหมองมัวไปหมดเนี่ยทุกอย่างรอบตัวมันมืดมัวมันเห็นไม่ชัดมันมัวไปหมดน่ะแสดงว่าช่วงนั้นน่ะสายตาเราหนักแล้วอ่ะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่อยากใส่แว่นนะคืออันที่จริงเราเป็นคนไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กเราเพิ่งจะมาสายตาสั้นตอนอายุ20 21ที่ว่ามันเริ่มสั้นแล้วช่วงนั้นน่ะเราใช้คอมเยอะมากบอกได้ใช้คอมเยอะมากช่วงอายุ20เนี่ยเราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตวันนึงอ่ะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงพอเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเนี่ยสายตาเราเสียหมดแต่เราพยายามปรับลงมาว่าคือถ้าช่วงไหนอ่ะเรานอนเยอะไม่ค่อยได้ใช้สายตาไม่ค่อยได้ดูหนังไม่ค่อยได้เล่นคอมอ่ะโอเคอ่ะมันจะค่อยๆรักษาได้เพราะว่ากล้ามเนื้อดวงตาถ้าใช้กล้ามเนื้อดวงตามากจนเกินไปอ่ะมันจะทําให้สายตาสั้นสายตาเหล่มันจะเป็นต้นเหตุให้ตาเหล่ตาเขเพราะว่ากล้ามเนื้อดวงตาทํางานหนักมากจนเกิดสภาวะตาเหล่ตาเขแล้วก็ทําให้หน้าหมองคล้ําเพราะว่ารังสี UV จากคอมอ่ะมันทําให้หน้าดําทำให้หน้าหมองเวลาจะเล่นคอมอ่ะจะต้องทากันแดด SPF 50ถ้าออกข้างนอกต้องทา SPF 90ไม่งั้นหน้าจะเป็นฝ้าหน้าจะเป็นกะมันจะไม่สวยมันจะทำให้หน้าดำแล้วเวลาคุยกับพวกฝรั่งอ่ะบางทีเราก็คือมันเป็นความเลวของเราอ่ะที่ว่าแบบคือเราอ่ะคือเราชอบคุยกับพวกฝรั่งนะเพราะว่าเราอยากฝึกภาษาอังกฤษน่ะเราก็คุยแม่งไปเรื่อยอ่ะ
พวกนี้มันปากหวานนะมันเหมือนกับว่ามันคือมันมองว่าเราหน้าตาเหมือนพวกอิสลามอ่ะมันจะคิดว่าเรามันจะถามว่าเราเป็นคนไทยจริงเหรอมันจะถามว่าเราอ่ะเป็นคนไทยจริงเหรอมันบอกว่าเราอ่ะหน้าตาเหมือนพวกตุรกีพวกแขกอะไรพวกเนี้ยเออมันบอกว่าสวยอะไรของมันไม่รู้บอกว่าเราสวยมากเลยคือเราอ่ะจะชอบคุยกับฝรั่งเพราะว่าฝรั่งอ่ะมันมองเราสวยแต่ผู้ชายไทยอ่ะมันมองเราเป็นอะไรนะที่ว่ามันบอกว่าเราอะไรผีเสื้อสมุทรอะไรนะผีเสื้อสมุทรนางยักษ์สามตาหมูอ้วนผีเสื้อสมุทรนางยักษ์สามตาแม่หมูอะไรเงี้ยคือผู้ชายไทยอ่ะมันไม่ชอบผู้หญิงอ้วนแต่ผู้ชายต่างชาติอ่ะมันจะมองผู้ชายต่างชาติอ่ะมันจะมองว่าผู้หญิงไทยอ่ะสวยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยตัวดำๆเล็กๆเนี่ยฝรั่งมันจะมองว่าสวยมากแต่ว่าในกรณีเราเนี่ยคือเท่าที่เราสังเกตเนี่ยผู้ชายตุรกีผู้ชายอินเดียผู้ชายอาหรับอ่ะมันจะชอบผู้หญิงขาวอวบขาวอ้วนเออผู้ชายอินเดียเนี่ยคือมันจะมองเราสวยอ่ะเออซึ่งเรารู้ด้วยนะว่าเขาไม่ได้เสแสร้งคือเขามองเราสวยจริงๆคือเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยถ้าเจอผู้ชายอินเดียบางคนน่ะเขาจะหันมาแบบโหแบบประมาณเขาจะหันมาแบบโอ้โหแบบเขาจะแบบคือมันมากับเมียนะแต่มันเจอเรามันหันมาควับเลยอะทั้งที่จริงๆแล้วว่าผู้หญิงอินเดียนี่สวยมากนะผู้หญิงคือผู้หญิงอินเดียจะติด1 ใน 5 Miss Universe แล้วเราคาดไม่ผิดเลยนะเว้ยคือเรามองอะเรามองดูแล้วว่าเนี่ยอินเดียอาร์เจนตินาบราซิลสวยอินเดียอาร์เจนตินาบราซิลเนี่ยสามประเทศเนี้ยสามประเทศเนี้ยติด1 ใน 5ติด1 ใน 5 Miss Universe ตลอดเลยอาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็อะไรอ่ะอะไรแถบนั้นอ่ะพวกเนี้ยลูกผสมอาร์เจนตินาบราซิลอินเดียพวกเนี้ยลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ลูกผสมคนพื้นเมืองฝรั่งยุโรปสวยสวยคนไทยเป็นลูกผสมเหมือนกันคนไทยอ่ะเป็นลูกผสมอินโดยูโรเปียนเป็นลูกผสมคนไทยเป็นลูกผสมมองโกอินโดนีเซียอะไรพวกเนี้ยคนไทยเป็นลูกผสมหลายเชื้อชาติคนไทยพม่าอินเดียเนี่ยเป็นลูกผสมแต่อินเดียสวยสุดเพราะว่าอินเดียแบบมิกเยอะอินเดียเนี่ยผสมหลายเชื้อชาติอ่ะค่อนข้างมากมากอ่ะคืออินเดียนี่เหมือนกับว่าคือมันมีหลายประเทศที่อพยพไปอินเดียแล้วเขาแบบปนหลายเชื้อตุรกีอิหร่านคนแขกขาวแขกดำมองโกอะไรอย่างเงี้ยคือว่าผู้หญิงอินเดียเนี่ยสวยคือสวยมากคือเราอ่ะจะชอบวัฒนธรรมอินเดียเพราะเรารู้สึกว่าเออผู้หญิงอินเดียสวยเรามองว่าผู้หญิงอินเดียสวยแล้วเรามองว่าผู้ชายแขกอ่ะเซ็กซี่คือในความรู้สึกเราโอ้โหผู้ชายอินเดียนี่แม่งโคตรเซ็กซี่เลยโอ้โหแบบหล่อมากอะไรเงี้ยคือเราจะมองว่าผู้หญิงอินเดียสวยผู้ชายอินเดียเซ็กซี่แล้วเราก็จะมองว่าเออพวกลูกครึ่งไทยอเมริกันหล่อแล้วก็เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะคือเราก็คือบางอย่างเราก็แค่รู้สึกว่าเออคือบางอย่างเรารู้ว่าเราชอบแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้คิดอะไรไงว่าทำเราไม่ได้ระลึกชาติได้ว่าทำไมเราถึงชอบคนอินเดียเราไม่ได้ระลึกชาติได้ว่าเฮ้ยฉันน่ะเป็นคนอินเดียมาเกิดนะแล้วฉันก็เลยชอบวัฒนธรรมอินเดียฉันชอบกินอาหารอินเดียคือตอนนั้นน่ะมันเป็นวัยรุ่นเรายังไม่รู้อะไรเราเพิ่งจะมาเจออะไรแปลกๆตอนหลังเรามาเจออะไรแปลกๆตอนหลังคือเราอ่ะเริ่มมาเป็นหมอดูแล้วเราเริ่มเจออะไรแปลกๆเริ่มเจออะไรแปลกๆช่วงประมาณอายุ20เนี่ยจะเริ่มช่วงอายุ20เนี่ยเราจะเริ่มเจออะไรแปลกๆซึ่งฝันเห็นเจ้ากรรมในเวรมาด่าแล้วก็เจอผีเป็นดวงวิญญาณมาเข้าฝัน
แล้วก็เราก็เลยโทรไปถามเพื่อนอ่ะว่าเอ้ยเด็กที่มึงทําแท้งอ่ะมึงตั้งชื่อมันว่าลูกน้ําเหรอวะเนี่ยคือกูอ่ะฝันเห็นผีเด็กคนนึงอ่ะมันมาหากูแล้วมันบอกว่ามันอยากกินขนมให้กูทําบุญให้ด้วยไอ้เด็กคนเนี้ยนะมันบอกว่ามันชอบกินผัดไทยมันบอกว่ามันอ่ะมันบอกว่ามันอ่ะชื่อลูกน้ํามันเป็นลูกมึงมันมาขอให้กูอ่ะทําบุญให้เราก็โทรไปถามมันแบบดื้อๆเงี้ยเราโทรไปถามเขาแบบดื้อๆเลยนะว่าเออเนี่ยกูฝันเห็นเด็กคนนึงว่ะมันบอกมันชื่อลูกน้ําทีเนี้ยมันก็อึ้งไปพักนึงนะมันก็บอกว่ามันอ่ะตั้งชื่อลูกมันว่าลูกน้ําแล้วมันอ่ะเป็นคนตัวมันเนี่ยเป็นคนชอบกินผัดไทยแล้วเวลามันดูทีวีเวลามันจะกินขนมเนี่ยมันรู้สึกว่าขนมเนี่ยหลุดหล่นจากปากตลอดแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นมันก็เงียบไปแล้วมันก็โทรกลับมาอีกมันก็บอกว่ามันเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้แม่มันฟังแล้วแม่มันร้องไห้เพราะว่าแม่เขาอ่ะเป็นคนพาลูกสาวอ่ะไปทําแท้งแล้วพอลูกสาวไปเล่าให้ฟังว่ะว่าหลานอ่ะเออไปหาหมอดูไปหาเพื่อนหมอดูไปขอให้ทําบุญให้แล้วหมอดูมันเล่ามาหมดเลยว่าเด็กคนนี้หน้าตาอย่างนี้หน้าตาโตหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าหนูชื่อลูกน้ําหนูอยากกินผัดไทยให้ทําบุญให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เล่าให้แม่เขาฟังอ่ะเออแล้วแม่เขาก็เสียใจไงทีเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะเราคือเรารู้ว่าผีมันมีจริงเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราเคยเห็นผีแต่ไม่ได้เห็นทุกวันคือตอนเด็กๆเคยเห็นผีแต่ไม่ได้เห็นทุกวันตอนที่น้าเราตายอ่ะเราเห็นเขาเออเห็นอ่ะเห็นเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นทุกวันอ่ะแต่ตอนที่เขาเพิ่งตายอ่ะเราเห็นทีเนี้ยคือเราไม่ได้คิดเรื่องพญานาคเราไม่ได้สนใจพญานาคแต่เราเชื่อว่าผีมีจริงเราเชื่อว่าปอบมีจริงเราเชื่อว่าปอบผีปอบมีจริงเพราะตอนเด็กๆเราเคยเห็นคนโดนผีปอบสิงตอนเด็กๆเคยเห็นคนน่ะเจอผีปอบสิงแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะกินลูกหมาที่เพิ่งคลอดแล้วเขาจะสายตาเขาจะตาเขาจะแดงๆเลยนะแล้วก็เสียงเขาจะเปลี่ยนแข็งๆอะไรพวกเนี้ยคือเราเคยเห็นคนโดนผีสิงอ่ะคือเราก็เชื่อว่าผีมีจริงแต่เรื่องภพภูมิอะไรพญานาคหรือเทพอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่คือมันไกลตัวเราไม่ได้สนใจอ่ะแต่ยอมรับอะว่าเออพญานาคเคยฝันเห็นนะแต่ฉันไม่ได้ฝันเห็นทุกวันแต่ฉันเคยเห็นจนมาตอนอายุ20เนี่ยเราก็ฝันเห็นเจ้ากรรมนายเวรอะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหมากันเต็มเลยว่ะเฮ้ยกูเลวขนาดนี้เลยเหรอเราฝันเห็นพระเจ้าตากสินด้วยนะแล้วพระเจ้าตากสินที่เราฝันเห็นน่ะหน้าตาท่านน่ะเหมือนกับรูปปั้นที่หน้าโรงพยาบาลตากสินแบบนั้นหน้าตาท่านน่ะไม่ได้เหมือนในรูปที่คนบอกว่าเป็นรูปนี้พระเจ้าตากสินที่เราฝันเห็นน่ะหน้าตาท่านน่ะจะเหมือนรูปปั้นที่หน้าโรงพยาบาลตากสินกับตรงพระบรมรูปทรงม้าซึ่งตอนที่เราไปโรงพยาบาลตากสินน่ะเราไปเจอรูปปั้นพระเจ้าตากสินนะเราก็ไปยืนจ้องนะเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็คิดในใจว่าเนี่ยคนเนี้ยใช่พระเจ้าตากสินแต่ตอนที่มีงานพระเจ้าตากสินมีคนเอาหนังสือมาแจกที่ว่าเป็นรูปท่านหน้าเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าไม่ใช่นะเพราะว่าเออพระเจ้าตากสินที่ท่านเคยมาเข้าฝันเราอ่ะจะหน้าแบบรูปปั้นตรงหน้าโรงพยาบาลเออแล้วท่านก็มาหาเราบ่อยท่านก็บอกว่าเราอ่ะเคยเป็นทหารท่านเออแล้วก็มาเกิดเป็นคือเราอ่ะเคยเกิดเป็นทหารพระเจ้าตากแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงในสมัยแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงนะในสมัยร .3 แล้วก็อายุสั้นเพราะว่าคือตอนเกิดเป็นผู้หญิงในสมัยร .3 เนี่ยเกิดมาใช้กรรมไงก็อายุสั้นอายุไม่ถึง30มาตายแล้วแล้วก็มาเกิดอีกทีนึงอ่ะสมัยร .5 เนี่ยมาตายตอนอายุประมาณ40กว่าป่วยตายอายุสั้นแล้วก็มาเกิดอีกทีนึงร .9 เป็นผู้หญิงในชาตินี้คือสมัยเกิดร .5 เนี่ยเป็นเมียน้อยเจ้าชายรวยสบายมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอ่ะไม่ต้องทำงานหนักเลยอ่ะมีคนใช้อ่ะคือโชคดีอ่ะที่ว่าชาตินั้นอ่ะคือเป็นคนชอบใส่บาตรชอบทำบุญชอบเข้าวัดชอบทำบุญโชคดีที่ว่าชาตินั้นเป็นคนชอบทำบุญอ่ะก็เลยทำให้ชาติเนี้ยเกิดมาไม่ได้
ไม่เคยลำบากไงไม่เคยลำบากไม่เคยจนอ่ะเป็นบุญตรงนั้นอ่ะที่ว่าทำไว้เยอะแต่ว่าเวรกรรมที่ฆ่าเวรกรรมที่ทำสมัยร.5กับเวรกรรมที่ทำสมัยพระเจ้าตากยังไม่หมดคือเจ้ากรรมในเวรเขาตามแล้วก็พระสมัยอยุธยาเขามาเข้าฝันเราเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นลูกศิษย์เขาเราอ่ะสมัยที่เขาบอกว่าสมัยที่เราเกิดเป็นผู้ชายอ่ะเราอ่ะนิสัยไม่ค่อยดีแต่พอเรามาเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเรานิสัยดีให้เรานุ่งขาวห่มขาวทำบุญให้พวกนี้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้พวกที่เราไปฆ่ามันตายอ่ะมันยังมีอยู่5คนนะมันอาฆาตเรามากเลยมันยังไม่ได้ไปเกิดมันมีอยู่5คนแล้วเราจำหน้าได้หมดเลย5คนเขาก็บอกว่าให้เราทำบุญให้พวกนี้เยอะๆนะเพราะว่าพวกนี้มันยังไม่ไปเกิดตอนนั้นอ่ะเราก็พยายามใส่บาตรทำบุญให้แล้วก็เขาก็ไปเกิดกันหลายคนนะมีมาลาไปเกิดแล้วก็ตอนอายุประมาณ30เนี่ยมันมีอยู่2คนน่ะที่ว่ายังไม่ยอมไปเกิดแล้วเขาอาฆาตเรามากคือตอนอายุ30นะตอนอายุ20เนี่ยเราเห็น5คนเป็นทหารพม่าทหารไทยทหารพม่าเนี่ยที่ว่าไปฆ่าเขาตายแล้วก็ตอนอายุ30เนี่ยมีมาเข้าฝันเรา2คนที่ว่าเขายังไม่ไปเกิดทีเนี้ยเราก็เขาไอ้สองคนเนี้ยที่ว่าเขายังไม่ไปเกิดอ่ะเขาอาฆาตเรามากเลยนะเขามาเข้าฝันเราเราก็เครียดเราก็เลยไปเดินห้างแล้วทีเนี้ยหน้าห้างมันจะมีรูปปั้นพระตีมูลติเราก็ไปไหว้ขอเราไปไหว้ขอพระตีมูลติว่าคือเราอ่ะชาติเนี้ยเราเป็นคนไม่ค่อยสมหวังในความรักแล้วก็เป็นโรคอ้วนสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเราก็จำเรื่องในอดีตไม่ได้หรอกคือจริงๆอ่ะคือเรารู้อยู่ในใจคือเราจำไม่ได้แต่เราฝันเห็นเป็นพโนเป็นแบบคือฝันเห็นละเอียดมากอ่ะคือจำไม่ได้แต่เสือกฝันเห็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมล่ะคือเราจำเรื่องในอดีตไม่ได้แต่เราฝันเห็นละเอียดอ่ะเราก็แค่ไปไหว้ขออ่ะบอกว่าคือเราอ่ะรู้ว่าเขาอ่ะนอนเขาเป็นทหารพม่าเขานอนอยู่บนแค่เราอ่ะใช้ดาบสองมืออ่ะไปฟันเขาตายเขากำลังนอนอยู่อ่ะเราไปฟันเขาตายเพราะว่าเขาให้เราเห็นส่วนอีกคนนึงอ่ะมันบอกแค่ว่ามันอยากได้บุญอีกคนนึงอ่ะมันอยากได้บุญส่วนอีกคนนึงอ่ะมันอีกคนนึงอ่ะมันอยากได้บุญมันอยากให้เราทำบุญให้ส่วนอีกคนนึงอ่ะเขาบอกเขาแค้นเรามากเขาอยากจะเอาชีวิตเราเพราะว่าเขากำลังนอนอยู่แล้วเราไปฆ่าเขาตายทั้งที่เขายกมือไหว้ขอแล้วว่าอย่าทำเขาเลยแต่เราไม่สนไงเพราะว่าคือตอนนั้นเราอยากจะกู้ชาติอ่ะคือจะกู้ชาติอย่างเดียวก็ฆ่าแม่งหมดเลยการที่ว่าฆ่าไว้อ่ะสมัยพระเจ้าตากอ่ะเราฆ่าไว้เยอะทำให้สมัยนั้นเราก็อายุสั้นพอมีการรัฐประหารอ่ะเราก็ตายตายก่อนพระเจ้าตากพอมาเกิดอีกชาตินึงก็อายุสั้นเพราะอะไรคือเป็นกรรมไงสมัยร.3เนี่ยเคยเกิดแล้วก็อายุสั้นป่วยตายอายุสั้น25ก็ตายแล้วอ่ะคืออายุสั้นไงคือมันเป็นกรรมไงคือฝันเห็นแค่ว่าเนี่ยอายุ25เนี่ยตายละตายตั้งแต่ยังสาวๆอ่ะตายละแต่ว่าสมัยที่เกิดในสมัยร.3อ่ะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดชอบทำบุญชอบสวดมนต์ความที่ว่าเป็นคนจิตใจดีอ่ะพอมาเกิดในสมัยร.5เนี่ยก็เลยเกิดเป็นผู้หญิงสวยได้เป็นเมียน้อยคนรวยลูกท่านหลานเธอก็คือมีชีวิตที่แบบสุขสบายไม่ได้ลำบากอะไรแต่เศษกรรมที่ทำอ่ะก็เลยทำให้ไปป่วยตายตอนอายุ40กว่าคือมีปัญหาชีวิตเครียดตอมใจตายป่วยด้วยนั่นอ่ะเขาเรียกว่าแบบคือคนเราอ่ะถ้าเราทำกรรมอะไรเอาไว้อ่ะกรรมอันนั้นอ่ะมันก็จะตอบสนองเราสิ่งที่เราทำไม่ดีอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีอย่างคนที่แบบไม่มีความสุขในชีวิตมีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความคับแค้นใจมีแต่ความโกรธเนี่ยมันก็เป็นกรรมที่เขาทำมาจากอดีตไงคือในอดีตอ่ะถ้าเขาทำไม่ดีมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีความสุขคือคนที่แบบคนที่มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายใคร
คนที่มีจิตใจเมตตาไม่คิดร้ายใครไม่อิจฉาใครคือหวังดีกับคนอื่นน่ะเมื่อมาเกิดใหม่อีกชาติหนึ่งอ่ะถึงจะเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีผัวแต่เขาจะเป็นคนที่มีความสุขนะในทางกลับกันน่ะผู้หญิงที่มีลูกมีผัวมีลูกมีผัวแต่ไม่มีความสุขก็มีเยอะคือได้แต่งงานมีลูกมีผัวสามีหน้าตาดีแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยลำบากต้องทำงานหนักไม่มีบ้านของตัวเองไม่มีตังค์ถูกโกงมรดกอีกอ่ะมันก็เป็นมันเป็นที่กรรมเก่าของเขาไงที่ว่าคือในอดีตชาติเขาทำกรรมเรื่องนี้มาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำกรรมเรื่องคู่ก็คือพอมาเกิดมาอีกชาตินึงอ่ะจะสมหวังในความรักอ่ะแต่ว่ามีชีวิตที่ยากจนลำบากแต่ว่าความรักเนี่ยสมหวังคือเราเห็นเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราคุยกับคนที่ว่าเขาระลึกชาติได้ตอนนั้นอ่ะมันจะมีพวกที่ระลึกชาติได้ว่าเป็นพญานาคอ่ะชอบมาคุยบางคนเป็นพระด้วยนะบางคนเป็นพระเขาระลึกชาติได้ว่าเขาเป็นพญานาคเขียวๆแล้วเขามาคุยกับเราอยู่ดีเขาก็เล่าเงี้ยคือตอนวัยรุ่นน่ะเราจะเจอคนที่ว่ามันระลึกชาติได้ว่าเป็นพญานาคเขียวพญานาคดำพญานาคชมพูมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยเขาฝันว่าเขาเป็นพญานาคสีชมพูนะอยู่ที่ทางภาคเหนือแล้วก็อีกคนนึงเป็นพญานาคเขียวๆอยู่แม่น้ำโขงแล้วก็มีพญานาคดำอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแต่เราไม่ได้คิดว่าเราอ่ะเป็นพญานาคแต่เราอ่ะมาฝันว่าตัวเองอ่ะเป็นพญานาคตอนที่ว่าคือเราไปรู้จักผู้ชายคนนึงแล้วอยู่ดีก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเป็นพญานาคผัวเมียอยู่ด้วยกันผู้ชายเป็นพญานาคเขมรสีดำเราเป็นพญานาคอินเดียสีฟ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันแถวสุรินทร์แล้วก็ฝันแบบฝันอะไรแบบเนี้ยฝันแบบเหมือนดูหนังเลยนะฝันติดต่อกัน3วันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็ตอนที่เราไปเจอผู้ชายคนนึงอ่ะตี๋ๆขาวๆใส่แว่นน่ะเราก็ฝันนะรู้จักกันได้ประมาณ 3-4 วันน่ะแล้วก็ฝันเห็นอดีตชาติสมัยที่เราอ่ะเกิดเป็นผู้หญิงจีนแล้วก็ถูกคุมถุงชนแต่งกับผู้ชายคนนี้ก็ฝันมันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้กินยาอะไรเลยนะไม่ได้กินยาอะไรเลยอยู่ดีก็ฝันมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็งงอ่ะคือจะว่าจิตหลอนก็ได้เราไม่ได้กินยาอะไรเลยกินข้าวปกติแหละกินขนมกินข้าวจะว่าดูหนังก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบดูหนังจีนย้อนยุคอะอะไรก็ไม่รู้อะก็คือมันก็จะเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยแต่แบบก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพญานาคนะจนมาฝันว่าตัวเองอะอยู่ในถ้ำฝันว่าตัวเองอะเป็นพญานาคอินเดียแล้วอยู่ในถ้ำก็เริ่มคิดเฮ้ยสงสัยเราต้องเป็นพญานาคบอกว่าเริ่มคิดว่าเราอ่ะน่าจะเป็นพญานาคมาเกิดเพราะว่าคนที่มันระลึกชาติได้ว่ามันเป็นพญานาคมันชอบมายุ่งกับเรามันชอบมายุ่งกับเราเองเราไม่ได้อยากยุ่งกับมันมายุ่งกับเราเองแล้วก็มันจะชอบมายุ่งกับเราเองแล้วก็ชอบมาเล่าอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากฟังแล้วแต่มันก็จะเล่าของมันไปเรื่อยอ่ะแล้วยังถามเลยบอกว่าพญานาคผู้ชายอ่ะทำไมมันหล่อทุกคนเลยวะเพราะว่าเราก็บอกว่าเนี่ยมันมีคนที่ระลึกชาติได้นะว่าเป็นพญานาคอ่ะมาคุยกับเราอ่ะเราสังเกตดูนะถ้าคนคนนั้นอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะมันจะเป็นคนที่หล่อมากๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็หน้าตาธรรมดาหน้าตาธรรมดาไม่ขี้เหร่สวยคมเราก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายที่มันเป็นพญานาคมาเกิดอ่ะเราเห็นนะมันมาคุยกับเราอ่ะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหยังกับดาราเนี่ยหล่อเหมือนดาราเลยนะหน้าตาหล่อยังกับดาราหล่อมากอ่ะหล่อแบบหล่อมากอ่ะเราก็งงหูมันหล่อขนาดนี้เลยเหรอคือตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะภพภูมิพญานาคความจริงอ่ะคือผู้ชายอ่ะมันหน้าตาดีรูปหล่ออ่ะแล้วช่วงนึงอ่ะที่ว่าเรามีปัญหาเยอะๆแล้วเราไปเจอหมอดูตาทิพย์2คนเป็นพวกตาทิพย์กับพวกมีญาณแม่อุมาแล้วคนที่เป็นหมอดูตาทิพย์น่ะเขาบอกว่าเราอ่ะมีเนื้อคู่ติดตามมาจากอดีตชาติเป็นผู้ชายหล่อมากขาวเหมือนจะไม่มีคนดีเหมือนจะไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะเขาเห็น2คน
เป็นผู้ชายอินเดียคนนึงแล้วก็เป็นผู้ชายไทยคนนึงเป็นคนผิวขาวนี่หล่อแบบหล่อมากเราก็ยังไม่ค่อยสนใจอะไรของมันวะคือเราอ่ะไม่ได้อยากรู้เรื่องอดีตชาติเราอยากรู้ปัจจุบันชาติแต่เขาบอกให้เราอ่ะไปสวดขอถอนคำสัญญาจะติดตามเนื้อคู่ในอดีตชาติที่พระประธานแล้วเราไม่เคยทำเลยเพราะเราไม่สนใจเขาให้คาถาเรามาแล้วก็เคลื่องลงถังขยะไปเลยเพราะเราเพราะกูขี้เกียจเราเข้าวัดบ่อยแต่เราไม่เคยไปสวดขอจะถอดเรามองว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนอะคือเราเข้าวัดบ่อยเราไปไหว้พระประธานบ่อยแต่เราขี้เกียจไปสวดเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาบทสวดขอถอนคำสัญญาจะติดตามคู่ในอดีตชาติเนี่ยเขาบอกให้เราเอาคาถาเนี้ยไปสวดหน้าพระประธานเพราะว่าเขาเห็นแต่เขาเราถามว่าแล้วผู้ชายที่แม่หมอเห็นเนี่ยหล่อไหมเขาบอกว่าหล่อมากเป็นผู้ชายผิวขาวหน้าตาหล่อมากๆเราก็บอกว่าเหรอเออทำไมเขาไม่มาทำไมเขาไม่มาให้เราเห็นบ้างเลยมาแต่เสียงมาแต่เสียงอ่ะไม่ค่อยมาแต่เสียงกับมือไม่ค่อยมาให้เห็นหน้าเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาหน้าตายังไงเขาให้เราเขาอ่ะให้เราเห็นแค่มือกับเสียงแค่นั้นเองเห็นให้เห็นแค่มืออ่ะให้เห็นเป็นเงาลางๆอ่ะให้เห็นเป็นเงาลางๆแล้วก็มือขาวๆมือจะขาวๆแล้วก็ให้เห็นเป็นเงาลางๆเห็นหน้าไม่ชัดแต่คิดว่าหล่อคือเขายังไม่ยอมให้เราเห็นน่ะเขามาให้เราเห็นตอน23-24เนี่ยประมาณเขาเริ่มให้เราเห็นแหละว่าตอนนั้นเราคิดว่าเขาเป็นเทวดาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพญานาคแต่เขาเคยมาให้เราเห็นน่ะในรูปลักษณ์ของเทวดาเป็นผู้ชายหล่อมากหน้าตาเหมือนลูกครึ่งอ่ะหน้าตาเหมือนเดนิสโออ่ะเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขามาหาเราอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะชื่อชัยยุทธครั้งแรกเลยนะเขาบอกว่าเขาชื่อชัยยุทธจะเรียกชัยยะก็ได้แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นพญานาคนะเขาบอกแค่ว่าเขาอ่ะชื่อชัยยุทธจะเรียกชัยยะก็ได้แต่มาในรูปลักษณ์ของเทวดาคือหล่อมากแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราก็ฝันเห็นพญานาคสีขาวมาพอเราฝันเห็นพญานาคสีขาวกับพญานาคสีเขียวเนี่ยเหาะลงมามาดูเราแล้วก็ไปเออเห็นเป็นพญานาคสีขาวกับสีเขียวอ่ะเหาะลงมาจากฟ้ามาดูเราแล้วก็ไปแล้วหลังจากนั้นน่ะคือเราก็ดวงตกมีเรื่องหนักเลยแหละเสียชื่อเสียงทะเลาะกับชาวบ้านไปทะเลาะกับผู้ชายไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ดวงไม่ดีพอฝันเห็นพญานาคอ่ะหลังจากนั้นเราก็ดวงไม่ค่อยดีทีเนี้ยเขาก็มาเข้าฝันเราอีกนะผู้ชายคนเนี้ยเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านแล้วให้หยุดในทุกสิ่งให้หยุดในทุกสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่เพราะเดี๋ยวอายุ25เจ้าก็ตายแล้วเขาบอกแบบนี้นะว่าเดี๋ยวอายุ25เจ้าก็ตายแล้วเราก็แบบอึ้งไปเลยจนเราไปเดินเล่นแถวสีลมแล้วเราไปเจอแม่หมอคนหนึ่งเป็นคุณยายแก่ๆเขาใส่ชุดสาหรีสีแดงทั้งชุดเลยนะเขานั่งดูดวงอยู่ริมถนนหน้าตึก CP Tower ตรงสีลมที่ฝั่งตรงข้ามมันจะมีของขายเยอะๆแล้วก็ถัดไป3ป้ายรถเมย์มันจะเป็นวัดแขกศรีอุมาเทวีเราก็คิดว่าเขาคงดูไม่แม่นหรอกเพราะว่าเราโดนหมอดูหลอกเยอะหมอดูบางคนก็ทายแม่นหมอดูบางคนก็ทายมั่วซั่วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนที่รู้อะไรลึกนะแต่เราไปดูกับผู้หญิงคนนี้ประมาณ 4-5 รอบอ่ะแล้วก็มันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะเขาบอกเราว่าเดี๋ยวอายุ25เนี่ยเราจะดวงถึงคาดคุณยายคนนี้ที่ว่าเขาเป็นยานทิพย์เนี่ยครั้งแรกที่เราดูกับเขาอ่ะเขาอะรู้อดีตชาติของเราหมดเลยอะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นนะว่าเราอะเขาบอกเขาเห็นว่าเราอะเคยเกิดสมัยร.5เป็นเมียน้อยเจ้าชายแล้วก็เราไปทำกรรมกับญาติแล้วเราอะไปยุแย่ให้ผัวเมียเขาเลิกกันทำให้ผู้หญิงเขาอะเสียชื่อและทำให้เขาตกระกำลำบากมากแล้วเขาแค้นเรามากแล้วก็เราก็ลองทดสอบเขานะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเขาแค้นเรามากเนี่ยเราอ่ะมีสามีคนเดียวอ่ะเขาเหรอ
เขาบอกว่าไม่ใช่เราอ่ะเป็นญาติเขาผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้มีสามีคนเดียวกับเราแต่เราอ่ะไปทําให้เขาอ่ะเจ็บแค้นเนี่ยเรารู้ว่าคนเนี้ยของจริงแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนอายุ25เราอ่ะดวงถึงฆาตนะให้ระวังให้ดีอาจจะไปเลยเขาบอกว่าอายุ25เราอ่ะอาจจะไปเลยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจนตอนเราอายุ25เราเครียดเครียดหลายอย่างคือโดนแม่ด่ากลัวโดนแม่ด่าเจอญาติพี่น้องดูถูกอ่ะเพราะว่าคือเขาไม่เข้าใจเราไงแม่เขาถามเมื่อไหร่จะเรียนจบสักทีเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเราคือจริงๆอ่ะเราต้องเรียนจบตั้งนานแล้วแต่ว่าเราสอบตกติดกันอ่ะเราสอบตกวิชาเนี้ยติดกันเนี่ย3 รอบอ่ะครั้งตอนเรียนอยู่ปีสองอ่ะเราสอบวิชาเนี้ยแล้วตกทีเนี้ยเราก็เลยปล่อยมันเลยตกก็ตกเราก็ไปเก็บวิชาคณะแทนวิชาคณะมันจะเป็นวิชาที่ต้องทํารายงานส่งต้องท่องจําต้องทํารายงานส่งอ่ะเราก็สอบผ่านสอบได้ B บ้างได้ A บ้างได้ C บวกบ้างก็ผ่านจนมาเจอวิชาที่ว่ามันหินน่ะที่ว่าคนตกกันเยอะวิชาหินที่คนตกกันเยอะก็คือถ้าเขียนสูตรถูกแต่คําตอบผิดสูตรคํานวณโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเขียนสูตรถูกแต่คําตอบผิดก็คือได้0เหมือนก็เขาจะมีข้อสอบมาให้เนี่ย5-6 ข้อมันจะเป็นข้อเขียนหมดเลยแล้วต้องเขียนถ้าเขียนสูตรถูกคำตอบผิดก็คือได้0มันไม่เหมือนวิชาการเงินไงวิชาสูตรคำนวณการเงินถ้าเขียนสูตรถูกเขียนสูตรถูกเอาไป2 คะแนนคำตอบผิดอ่ะไม่ได้ถ้าเขียนสูตรถูกคำตอบถูกได้10 คะแนนถ้าเขียนสูตรถูกได้2แต่ถ้าคำตอบผิดเนี่ยก็ได้แค่2ไงเหมือนกับว่าคือพอมาเจอวิชาที่ว่าเขียนสูตรถูกคำตอบผิดได้0เนี่ยคือเราตกเลยอ่ะตกเลยเพราะว่าคำตอบผิดคำนวณผิดจำสูตรถูกแต่คำตอบผิดก็คือตกเลยแล้วเราเครียดมากอ่ะเครียดรู้สึกเครียดกดดันมากแล้วมีเพื่อนบอกให้เราไปเรียนพิเศษเราก็ไปเรียนพิเศษเพราะว่าเราคือเราเครียดเราเลยไปเรียนพิเศษแล้วครูสอนพิเศษเขาก็ให้การบ้านมาเราก็ต้องนั่งนั่งทําพอไปถึงเขาก็จะให้การบ้านเราก็ต้องนั่งเอาเครื่องคิดเลขอ่ะมาคํานวณอ่ะทําจนเริ่มชินอ่ะตอนที่ไปสอบเราก็คิดแค่ว่าให้มันผ่านแค่นั้นอ่ะเราก็ตั้งใจทําอ่ะมันก็ผ่านแต่ว่าวิชาเนี้ยคนตกกันเยอะแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเนี่ยเคยเจอผู้ปกครองมาด่าเหมือนกันเพราะว่าทําให้ลูกเขาเรียนไม่จบแต่ทีเนี้ยเรารู้ว่ามันอาจจะเป็นกรรมของเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเราก็แบบทําบุญกวดน้ําเงี้ยแต่ช่วงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าคือดาวราหูอ่ะมันโคจรมาทับลัคนาพอดีแล้วเราอ่ะมีเรื่องกดดันหลายอย่างก็คือเรามีเรื่องกดดันหลายอย่างคือเราไปทะเลาะกับหมอดูด้วยกันไปทะเลาะมีปัญหากับคนที่เป็นหมอดูด้วยกันด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องเรียนด้วยแล้วทีเนี้ยคือเราเครียดเป็นโรคเครียดสะสมพอเราเครียดมากๆเนี่ยเราก็เลยมีอาการอ่ะของคนเป็นโรคพุ่มพวงแล้วหมอเขาบอกว่าคนเป็นโรคเนี้ยมีสิทธิ์ตายนะเพราะว่าอวัยวะภายในอ่ะมันจะอักเสบถ้าหัวใจมีการอักเสบเนี่ยอาจจะไหลตายคือหลับตายไปเลยเพราะว่าคนที่เป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยมันจะกลุ่มเดียวกับวินัยไกรบุตรวินัยไกรบุตรเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองที่ระบบภูมิแพ้เนี่ยมีการทำลายระบบผิวหนังระบบภูมิคุ้มกันของคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยมันทำลายตัวเองโดยการทำลายผิวหนังทำให้มีตุ่มขึ้นวันละ100 เม็ด200 เม็ด50 เม็ดคือระบบภูมิคุ้มกันของเขาอ่ะมันทำลายผิวหนังของเขาซึ่งโรคนี้มันไม่ใช่โรคติดต่อมันไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมันเป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหามันเป็นโรคไม่ติดต่อใครเลยเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคที่เรื้อรังรักษายากถึงหายไปแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมีอย่างคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยรักษาจนอาการดีขึ้น 90% พอไปฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยอาการกำเริบเนี่ยกลับมาเป็นหนักกว่าเดิมอีกก็คือมันเป็นเหมือนโรคเวรโรคกรรมไงทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะเราตอนที่เราอายุ25เนี่ยที่ว่ามีคนทักอ่ะว่าเราจะตายตอนอายุ25เนี่ยก็คือมันมีอยู่2คนซึ่งเป็นหมอดูทักคือคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะดวงถึงฆาตตอนอายุ25แล้วก็อีกคนนึงอ่ะเป็นหมอดูเขาบอกว่าตอนเราอายุ25เนี่ยเราเบญจเพสนะให้ทำบุญเยอะๆอาจจะป่วยหนักหรืออาจจะประสบอุบัติ
ติเหตุอาจจะประสบอุบัติเหตุแต่ตอนเราอายุ25เนี่ยเราโดนคุณสายมนต์ดําลมเพลมพัดที่ว่าหมอผีมันส่งมาแล้วแบบมันกะเอาตายด้วยนะเป็นคุณสายมนต์ดําเขมรน่ะที่ว่ามันส่งมาแล้วมันกะเอาตายอ่ะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเราจะสวดมนต์บ่อยเราสวดมนต์ทุกวันทําบุญบ่อยเราจะทําบุญบ่อยสวดมนต์ทุกวันแล้วก็สวดมนต์บ่อยทําสวดมนต์บ่อยทําบุญทุกวันแล้วเราฝันเห็นตอนนั้นน่ะเราฝันเห็นอยู่ดีๆก็ฝันเห็นกวนอูอ่ะอยู่ดีๆก็ฝันเห็นกวนอูแล้วก็ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วตอนนั้นน่ะเราก็จะฝันเห็นพระแม่ลักษมีสวยมากเลยฝันเห็นพระแม่ลักษมีฝันเห็นพระแม่สุรัตน์มาหาพร้อมกันแล้วฝันเห็นพระแม่สุรัตน์กับพระแม่ลักษมีเนี่ยมาหาพร้อมกันแล้วก็ฝันเห็นพระแม่อุมาส่งกุมารมาอยู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็จะฝันเห็นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดนะว่าเราตายไปแล้วเราเพิ่งมารู้คือเราอะเพิ่งมารู้จากท่านเพชรชลภัทรนะว่าเราอะตายไปแล้วเพราะว่าท่านเพชรน่ะมาเข้าฝันเราอะบอกว่าตอนอายุ25เราอะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะพญาเพชรพัฒนาคราชน่ะบอกว่าตอนเราอายุ25เราอะหัวใจอะหยุดเต้นไปแล้ววิญญาณเราออกจากร่างอะขึ้นไปเฝ้าข้างบนน่ะแล้วไปร้องห่มร้องไห้อะไปขอร้องให้กลับลงมาอีกอะเพราะอยากจะเรียนให้จบแล้วก็ไปแบบไปร้องไห้อ่ะขอร้องอ่ะทางเบื้องบนเขาก็เลยต่อเวลามาให้อีก10ปีแล้วก็พอเรากลับลงมาอีกทีนึงอ่ะเราก็ไม่จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับว่าคือท่านเพชรบอกว่าเราอ่ะตายไปแล้วแล้วดวงวิญญาณเราขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปขอเขาก็เลยให้กลับลงมาอีกแต่พอกลับมาเข้าร่างอ่ะเราจำเรื่องเราจำเหตุการณ์ที่เราฝันเห็นไม่ได้เลยคือจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้อ่ะคือไม่ฝันเห็นน่ะคือเหมือนวิญญาณอ่ะขึ้นไปบนสวรรค์ไปคุยอะไรไม่รู้แต่พอกลับเข้าร่างเนี่ยมันลืมอ่ะมันจะคับคล้ายคับคามันจะคับคล้ายคับคาเหมือนกับว่าดวงวิญญาณอ่ะมันไปไหนไม่รู้ดวงวิญญาณมันคับคล้ายคับคาว่าดวงวิญญาณอ่ะมันออกจากร่างไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่ได้ฝันเห็นเหตุการณ์บนสวรรค์ทีนี้พอวิญญาณกลับเข้าร่างเนี่ยมันก็เริ่มเจออะไรแปลกๆแล้วก็เห็นลูกแก้วสีแดงมีแสงสว่างเจิดจ้าลอยลงมาลอยค่อยๆลอยลงมาเข้าท้องแล้วหลังจากนั้นเราก็หายป่วยพอเราฝันมันไม่ใช่ฝันอะมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอะมันจะเป็นแบบเหมือนนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็เห็นลูกแก้วเข้าท้องแล้วหลังจากนั้นอะเราก็เจอพญานาคตลอดเลยหลังจากที่เราหลังจากที่เราเห็นลูกแก้วสีแดงๆหลังจากที่เราเห็นลูกแก้วสีแดงๆอะมันลอยลงมาเข้าท้องอะหลังจากนั้นเนี่ยคือเริ่มเห็นชัดขึ้นอะเห็นว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าพญานาคเราเริ่มรู้แล้วว่าเทวดาผู้ชายคนนี้ที่มาเข้าฝันเราอ่ะเขาเป็นพญานาคเขาไม่ใช่เทวดาธรรมดาเป็นเทวดาพญานาคแล้วก็ชื่อชัยยะนาคาแล้วก็เป็นพญานาคสีขาวท้องชมพูด้านหลังอ่ะจะมีริ้วชมพูแล้วเราก็รู้ว่าท่านเพชรเนี่ยตัวท่านเพชรเนี่ยนะเป็นพญานาคสีขาวท้องสีทองมีมงกุฎทองท่านเพชรเนี่ยเป็นพญานาคอินเดียที่บริเวณท้องอ่ะจะเป็นสีทองแล้วจะมีมงกุฎแบบอินเดียด้วยจะลักษณะไม่เหมือนพญาอนันตนาคราชพญาอนันตนาคราชจะเป็นนาคขาวทั้งตัวพญาวาสุกีพญาอนันตนาคราชเป็นนาคขาวทั้งตัวคือเป็นหน้าขาวทั้งตัวพญาวาสุกีเป็นสีขาวไข่มุกพญาอนันตนาคราชจะเป็นพญานาคสีขาวเผือกขาวเผือกทั้งตัวเนี่ยที่เราเห็นนะแล้วก็จะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเริ่มแบบเออเห็นอะไรแปลกๆแบบแต่ว่าพญานาคที่มาเข้าฝันเราช่วงอายุ
25 26 27 28 29 30เนี่ยมีคนเดียวคือชัยยะนาคาแต่ก็จะมีบางครั้งเห็นนาคสีแดงนาคสีเขียวนาคสีขาวมาแต่ว่าช่วง25ตั้งแต่อายุ25ตั้งแต่อายุ25ถึง30เนี่ยเราจะเห็นแค่ชัยยะนาคาคนเดียวที่มาคุยกับเราพออายุประมาณ31 32เนี่ยเราจะฝันเห็นพญานาคดำพญานาคฟ้าพญานาคเขียวมาคุยแต่เราไม่รู้ใครเห็นน่ะเป็นนาคขาวนาคเขียวคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เราเห็นน่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเราเป็นพวกสายยานพญานาคเพราะว่าบทบาทที่เราแสดงบทบาทที่เราแสดงออกในโลกอินเทอร์เน็ตก็คือเราเป็นคนที่ปากจัดเป็นหมอดูปากจัดแค่นั้นเองแล้วก็บทบาทที่คนส่วนใหญ่เห็นเราอ่ะในโลกไซเบอร์ก็คือเราเป็นหมอดูปากหมาแค่นั้นเขาไม่ได้รู้ไงว่าเราอ่ะเป็นสายยานพญานาคด้วยเพราะเราไม่ได้แสดงตัวเราไม่ได้แสดงตัวเราเป็นพวกสายยานพญานาคไม่ได้แสดงตัวทีเนี้ยเราก็ชอบคุยกับพวกพญานาคด้วยกันพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ระลึกชาติได้ว่าเป็นพญานาคเขียวๆอยู่ในแม่น้ำโขงเขาก็ชวนเราอ่ะไปเล่นเพจมิติลี้ลับโลกใต้บาดาลเขาก็ชวนเราไปเล่นเพจกลุ่มนาคคราชบารมีธรรมกลุ่มพญานาคคำชะโนดกลุ่มพญานาคใน Facebook แล้วเราก็เข้าไปดูในเว็บพญานาคในเว็บพลังจิตในเว็บพวกลานธรรมในเว็บที่เกี่ยวกับเว็บบ้านพญานาคเว็บอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปเจอบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันประหลาดประหลาดเราก็ตอนประมาณปี2557เราก็ไปเจออะไรอ่ะที่มีคนระลึกชาติได้ว่าเป็นพระชายาอัญญลินมีสามีชื่อเพชรพัฒน์เราก็มานั่งนึกใช่เหรอวะคือเราอ่ะเคยคุยกับหลวงพ่อดามันแล้วเราก็จำได้นะคือเราไม่ได้สนใจหลวงพ่อดามันมากนะเราไม่ได้สนใจหลวงพ่อดามันมากแต่เราเคยคุยกับท่านจริงๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยหลวงพ่อดามันเขาบอกว่าพญาอนันตนาคราชกับลูกชายอ่ะเป็นนาคขาวในตระกูลชัพพยาปุตตะแล้วท่านเพชรเนี่ยเราเคยถามท่านว่าท่านเพชรเนี่ยสิงสถิตอยู่แถววัดว่าเอ็นปาจีนบุรีหรือเปล่าเราอยากไปไหว้ทีเนี้ยหลวงพ่อดามันบอกว่าท่านเพชรเนี่ยมีวิมานของท่านท่านอยู่บนสวรรค์กับบรรดาชายาและลูกๆของท่านท่านบอกแค่นี้แล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรท่านอีกเพราะว่าคือเราไม่ได้สนใจหลวงพ่อดามันมากนักแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ลูกศิษย์ท่านน่ะส่ง SMS คือเราจะ MSN คุยกับลูกศิษย์หลวงพ่อดามันแล้วอย่างเงี้ยอยู่ดีลูกศิษย์หลวงพ่อดามันท่านก็มาคุยกับเรานะบอกว่าตอนเนี้ยหลวงพ่อดามันน่ะกลับไปอยู่เขมรแล้วนะคือท่านน่ะแก่มากแล้วอ่ะแล้วท่านน่ะทําตามที่ท่านเพชรขอร้องไม่ได้ตอนเนี้ยท่านก็เลยกลับไปอยู่ที่เขมรตามเดิมก็ไปอยู่ที่กระท่อมหลังเก่าอ่ะไปอยู่ที่กุฏิหลังเก่ากลับไปอยู่ที่เดิมตอนนี้เขาก็บอกเขาว่าตอนนี้หลวงพ่อดามันไม่ได้อยู่ในไทยแล้วนะท่านกลับไปอยู่ที่เขมรเรารู้แค่นี้หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าคือลูกศิษย์ท่านจะ MSN คุยกับเราตอนที่ว่าขอเรียรายเงินขอบริจาคเงินขอเรียรายเงินมาขายตะกรุดมาขอบริจาคเงินสร้างวัดอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเขาขอเราก็ให้เขาขอให้เราทำบุญแล้วก็ทำให้200 300ไม่ได้คิดอะไรมากทีเนี้ยพอมาประมาณปี2557เพื่อนเราที่ว่ามันเป็นพญานาคมาเกิดอ่ะมันก็ส่งลิงก์มาให้เราดูอ่ะที่ว่าอะไรอ่ะมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าเป็นอัญญลินทสีนีอะไรเนี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เริ่มเอะใจว่าเฮ้ยมันคนเดียวกันเปล่าเราเริ่มแบบมีมโนฟุ้งฟิ้งอ่ะเราเริ่มมโนฟุ้งฟิ้งนะว่าเฮ้ยพญานาคผัวกูอ่ะใช่คนเดียวกับท่านเพชรหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาเป็นนาคขาวเราก็นั่งคิดของเราเรื่อยเปื่อยว่าคือเราคิดเฉยๆนะเราอ่ะคิด
เราคิดเฉยๆใช่เปล่าวะเราคิดว่าเฮ้ยมันใช่เปล่าวะเขามาบอกเราอ่ะเหมือนเขากลัวอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็บอกว่าคือเราคิดน่ะคือช่วงนั้นอ่ะเราจะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูบ่อยว่าเราเข้าไปดูบ่อยนะเกี่ยวกับตำนานรักข้ามภพอะไรเงี้ยอัญญลินเพชรพัฒน์เราเข้าไปดูบ่อยแล้วเราพอเราเข้าไปอ่านเราก็เกิดความซาบซึ้งประทับใจโอ้โหแบบสนุกจังเลยโอ้โหมันว่ะสนุกเขียนได้แบบน่าสงสารจังเลยท่านเพชรมันโง่นะวะเมียคนเดียวแค่มีเมียแค่คนเดียวรักษาชีวิตเมียไม่ได้แม่งโง่ว่ะมึงคิดในใจโอ้โหผู้ชายคนนี้แม่งโง่ว่ะเป็นนักรบสวรรค์เนี่ยแต่เมียแค่คนเดียวเนี่ยไม่สามารถปกป้องคุ้มครองได้ห่วยแตกโอ้โง่อะไรคิดอะไรเงี้ยแม่งโง่ห่วยโง่ชิบหายเลยมีอารมณ์คล้อยตามในบทประพันธ์แล้วชัยยะนาคาเขามาเข้าฝันเราแล้วเขาบอกหมดเลยนะแล้วถามเขานะว่าเขาชอบกินอะไรเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบกินขนมบัวลอยชอบกินอาหารไทยแต่ตามปกติเขาจะกินข้าวเหนียวไก่ย่างเหล้าขาวเขาบอกเราแบบนี้นะเขาบอกเขาชอบกินอาหารไทยส่วนขนมเนี่ยเขาชอบทานขนมบัวลอยตามปกติเขาจะชอบกินเนี่ยแหละข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำแล้วก็เหล้าเขาบอกเราแบบนี้จริงๆทีนี้เราเคยถามเขาว่าท่านน่ะไปเรียนวิชาอะไรพวกนี้มาจากใครเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์พระฤาษีสามตาแล้วเราถามเขาเยอะมากเลยนะถามเราก็ถามเขาเยอะนะเขาก็ตอบเราตรงๆนะตอบว่ามีเมียมา86คนตอนนี้เหลืออยู่25คนคือเขาบอกเราหมดเลยนะว่าในอ่าวไทยอ่ะมีเมืองพญานาค17เมืองในอ่าวอินเดียมีเมืองพญานาค25เมืองแล้วเป็นเมืองใหญ่มากส่วนในอ่าวไทยอ่ะจะเป็นเมืองในอ่าวไทยเนี่ยจะมีเมืองพญานาคใหญ่ๆอยู่แค่6เมืองส่วนเมืองชัยยะบาดาลเนี่ยเป็นเมืองที่เขาดูแลแต่เขาจะดูแลเมืองลูกอีก4เมืองเขาบอกเราว่าพญานาคที่ชื่อชัยยะเนี่ยมีหลายคนพญานาคที่ชื่อชัยยะนาคาที่เป็นนาคเขียวอ่ะจะอยู่กับพ่อปู่ศรีสุทโธเขาอ่ะเป็นพญานาคขาวอยู่ทะเลหน้าด่านเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการลบเพราะว่าในเมืองที่เขาปกครองเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านเมืองที่เขาปกครองมันเป็นเมืองหน้าด่านที่จะต้องลบกับนาคอินเดียนาคเขมรเมืองที่เขาดูแลมันเป็นเมืองหน้าด่านส่วนพญานาคสีดำที่ชื่อชัยยะมีพญานาคสีเขียวที่ชื่อชัยยะนาคาที่เป็นคนสนิทกับพ่อปู่ศรีสุทโธอ่ะเขาจะอยู่แถวตรงแม่น้ำโขงทางแถบอุบลน่ะอยู่แถบนั้นเขาบอกเราแบบนี้แล้วเขาก็นึกก่อนเราถามเขาว่าพี่ท่านน่ะใช่ท่านเพชรชลภัทรไหมเขาบอกว่าท่านเพชรน่ะเป็นหน้าขาวเหมือนกันท่านเพชรเป็นหน้าขาวเหมือนกันแต่ท่านเพชรเนี่ยเป็นหน้าอินเดียแต่ท่านเป็นหน้าไทยเขาบอกท่านบอกท่านน่ะเป็นหน้าไทยนะท่านน่ะเป็นหน้าไทยท่านไม่ใช่นาคอินเดียเขาบอกตัวท่านน่ะเป็นพญานาคไทยไม่ใช่นาคอินเดียแต่ท่านน่ะหลุดพูดมาท่านบอกว่ามารดาของท่านน่ะเป็นมารดาของท่านน่ะเป็นน้องสาวของพญาอนันตนาคราชชื่ออะไรนาดวดีหรือนาดชื่อจำไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าแม่เขาชื่อนี้พ่อเขาชื่อนี้เขาอ่ะเป็นพญาแม่เขาเป็นพญานาคอินเดียพ่อเป็นพญานาคไทยเขาชื่อพญาฉัตรเพชรอานิรุธราเมศวรแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนสนิทอยู่3คน2คนนี้เป็นพี่น้องกันชื่ออะไรไม่รู้แต่เราเคยชื่ออะไรไม่รู้แต่เราเคยทำเป็นคลิปแล้วก็เคยเขียนลงในเฟซเราจำไม่ได้
แล้วเขาหลุดปากบอกว่าเจ้าอ่ะอย่าเอาแมวมาเลี้ยงอีกนะเจ้าอ่ะชอบเลี้ยงแมวแล้วแมวของเจ้าเนี่ยมันมากัดลูกไก่ฆ่าตายหมดเล้าเลยเขาก็หลุดพูดนะบอกว่าเจ้าอ่ะอย่าเอาแมวมาเลี้ยงอีกนะเขาก็พูดเหมือนกับว่าเนี่ยเราอ่ะชอบเลี้ยงแมวแล้วแมวเราอ่ะมากัดไก่เขาตายหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเมืองพญานาคเนี่ยมันก็เหมือนกับเมืองมนุษย์แหละมันจะมีบางส่วนน่ะก็จะเหมือนเมืองหลวงบางส่วนก็จะเหมือนต่างจังหวัดทีเนี้ยเขาพาเราไปดูภพพญานาคอ่ะพาเราไปดูภพพญานาคแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะปีประมาณปี2557อ่ะประมาณปี2557เนี่ยคือชัยยานาคาเขาจะมาเข้าฝันเราบ่อยมากแล้วเขาก็เคยพูดนะว่าเราอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดอายุไขช่วงอายุประมาณ35ประมาณ35แล้วก็เขาเคยมาเข้าฝันบอกเราตอนเราอายุตอนเออตอนเราอายุ32อ่ะเขามาบอกเราว่าเดี๋ยว35เนี่ยเราจะหมดอายุไขแต่ตอนอายุ21เนี่ยชัยยานาคาเขามาบอกว่าตอนอายุ25เนี่ยเราจะตายแต่ว่าที่เราไม่ตายเนี่ยเพราะว่าเบื้องบนเนี่ยเขาสงสารเขาก็เลยปล่อยกลับมาแล้วก็ตอนอายุ32เนี่ยชัยยานาคาเขาบอกว่าเดี๋ยว35เราตายนะเราจะตายนะทีเนี้ยเราก็ไม่ตายนะเพราะว่าก็เพราะว่าเราดื้อทีเนี้ยเขาเคยบอกว่าเราเป็นคนที่ดื้อมากเพราะว่าเขามาเข้าฝันเราอ่ะบ่อยมากแล้วเขาก็ทุกครั้งที่เขามาคุยกับเราอ่ะเราเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยเขาก็บอกว่าเขาจะเข้าฝันเพื่อที่จะชวนเราอ่ะมาอยู่ด้วยแล้วทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเราจะบอกแค่ว่าไม่กลับ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 ตลอดเลยเขามาชวนเราเนี่ยเป็น20-30รอบแล้วมั้งคือทุกครั้งที่เขาชวนเรากลับพบหน้าอ่ะเราจะบอกว่าเราไม่กลับกูไม่กลับกูไม่กลับเราจะบอกอย่างนี้ว่าอ๋อไม่กลับค่ะไม่กลับไม่กลับไม่กลับเราไม่ได้บอกเราคือว่าตัวท่านเพชรเนี่ยเป็นคนพูดไม่เพราะแต่ว่าคือท่านชัยยานาคาเนี่ยเขาเหมือนผู้ดีอ่ะเขาแบบเขาเป็นผู้ชายที่พูดเพราะมากเพราะเป็นผู้ชายที่น้ำเสียงไพเราะอ่อนหวานคนพูดเพราะมากส่วนท่านเพชรเนี่ยเสียงห้าวกังวานทุ้มเสียงใหญ่ท่านเพชรเนี่ยจะเป็นผู้ชายเสียงใหญ่ชัยยานาคาจะเป็นผู้ชายเสียงแหลมเสียงเล็กเสียงหวานแต่ท่านเพชรเนี่ยจะเป็นผู้ชายเสียงใหญ่แล้วด่าเลยด่าเก่งมากชุดบางครั้งบางคำก็ต้องโดนเซ็นเซอร์เพราะหยาบคายมากด่าได้หยาบคายมากแล้วอะไรก็ไม่รู้ทีเนี้ยเขาก็โกรธเราด้วยนะพอเราถามเขาถึงท่านเพชรเนี่ยเขาจะโกรธเรานะเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะสนใจแค่เขาคนเดียวเพราะว่าตัวเขาบอกว่าเขาอ่ะรูปงามไม่แพ้ท่านเพชรหรอกเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะรูปงามไม่แพ้ท่านเพชรหรอกอย่าไปสนใจพญานาคตนอื่นให้สนใจเขาคนเดียวทีเนี้ยตอนประมาณปี2560เนี่ยกระแสพญานาคในเฟซบุ๊กเนี่ยรุนแรงมากมีการทะเลาะแย่งกันเป็นอัญญลินเราก็เข้าไปดูว่ามันมีการทะเลาะกันแย่งเป็นอัญญลินและมีคนแอบอ้างเป็นอัญญลินประมาณ20คนมีแต่งนิยาย4คน5คนมีนิยายอัญญลินกับเพชรพัฒน์เนี่ยประมาณ4 5มีแม่มณีท่านเพชรมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากอ่ะบอกได้เลยว่านิยายเพชรพัฒน์นิยายเพชรพัฒน์กับพระชายาโคตรเยอะเลยเราก็เฮ้ยใช่เหรอกูเคยคุยกับหลวงพ่อดามันน่ะท่านบอกว่าท่านเพชรอยู่กับลูกกับเมียเนี่ยเราจำหลวงพ่อดามันได้เพราะเราเคยโทรคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านเพชรน่ะกับพ่อหน้าขาวในตระกูลฉัพพยาปุตตะแล้วอยู่บนวิมานกับลูกกับเมียเราอะจำได้แม่นเลยนะเว้ยคิดในใจใช่เหรอเราก็นึกยังไงไม่รู้นะคือเราว่างอะไม่มีงานทำอะแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดหายใจเข้าออกอะ
เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดหายใจเข้าออกแล้วก็นึกถึงพญาเพชรพัฒน์น่ะแล้วเรารู้สึกเหมือนจิตเราดึงถูกดึงขึ้นไปเลยนะเออแล้วเราเห็นเรานั่งสมาธิเพื่อที่จะดูท่านเพชรทีเนี้ยเราก็เหมือนจิตเราถูกดึงขึ้นน่ะเราเห็นไอ้เนี่ยเราเห็นพระราชวังเราเห็นพระราชวังอินเดียโบราณเป็นพระราชวังสีขาวเป็นพระราชวังอินเดียอินตราเดียโบราณอ่ะหูสวยยังไงวะแล้วเราเห็นนะเสือขาวเราเห็นเสือขาวตัวหนึ่งนะมันอ้วนมากเลยนะมันอ่ะวิ่งออกมานะแล้วมันมาตัวแบบเป็นเสือขาวที่อ้วนเหมือนหมูเลยอ่ะเป็นเสือขาวที่อ้วนเหมือนหมูเลยนะแล้วมันมาแห่แห่แห่เราก็ขำใหญ่เลยนะน่ารักจังเลยมันคือเราไม่ได้กลัวมันไงแล้วมาอุ้ยตัวนี้หมูหรือหมูหรือเสือเนี่ยน่ารักจังเลยมันก็แห่แห่แห่ใส่เราสักพักหนึ่งนะมันก็มีผู้หญิงอ่ะ5 คนนะออกมาสวยมากเลยนะเป็นผู้หญิงอินเดียแต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงอินเดียแต่งตัวแบบเจ้าหญิงอะ5 คนนะวิ่งออกมาดูเราแล้วสักพักหนึ่งนะมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนน่ะเขาก็เราเห็นเป็นภาพผู้หญิงแขกผมหยิก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 อะไว้ผมแสกกลางไว้ผมแสกกลางผมหยิก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 ผมแบบหยิกมากแล้วก็ฟูผมหยิกฟูสวยมากสวยสวยมากตัวเล็กผิวขาวสวยมากตาโตจมูกโด่งคิ้วโก่งผมหยิกก็สวยมากเลยเขาดีใจมากเลยนะที่เขาเห็นเราแล้วเขาก็หัวเราะใหญ่เลยหัวเราะคิก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 หัวเราะอ่ะเหมือนเขาเห็นเราแล้วเหมือนเขาหัวเราะสักพักหนึ่งอ่ะสักพักหนึ่งเลยนะเราก็เหมือนจิตเราอ่ะเหมือนกับดวงจิตของเราอ่ะถูกดึงแล้วเราเห็นชัยยะนาคาเนี่ยเขาแต่งตัวเต็มยศนะแบบแต่งตัวเต็มยศแบบพญานาคไทยอ่ะเขาแบบเขาโกรธเรามากเลยนะแบบตาเขียวแบบหน้าเขาดุมากอ่ะเราไม่เคยเห็นเขาแสดงหน้าตาและแววตาแบบนี้มาก่อนอ่ะคือเขามองเราแบบโกรธมากอ่ะสายตาเขาโกรธมากอ่ะสายตาเขาไม่ด่าอะไรเราสักคำเขาไม่ด่าอะไรเลยแต่สายตาเขาอะมองแบบว่ากูไม่พอใจมึงนะกูโกรธอะไรประมาณนี้มองแบบเขามองเราแบบตาเขียวเลยนะเราก็เลยแบบออกจากสมาธิเหมือนพอเราออกจากสมาธิเราก็รู้สึกเหมือนวิญญาณกูกลับเข้าร่างอะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นอะเราเคยป่วยเป็นไข้หวัดนกแล้วตอนที่เราจะตายอยู่แล้วอะเราเห็นลูกแก้วพญานาคสีม่วงๆลอยลงมาจากฟ้าเป็นสว่างเป็นสีม่วงเป็นลูกแก้วสีม่วงสว่างจ้าแต่ตอนนั้นอะฝนมันตกด้วยฝนมันตกพำพำแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าเป็นผีมาหลอกเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นลูกแก้วนะแต่เราคิดว่าเป็นผีเป็นดวงไฟของผีเราก็เห็น2 รอบอะเราเห็นลูกแก้วสีแดงตอน25แล้วก็ไม่เห็นลูกแก้วสีม่วงตอนอายุ35เป็นลูกแก้วที่มีแสงสีม่วงสว่างจ้าเลยนะสว่างแบบมากอ่ะลอยลงมาแล้วเห็นมันลอยมาทางหน้าต่างนะมันลอยมาทางหน้าต่างแล้วมันเข้ามาที่เตียงแล้วก็หายไปแต่ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยจะเป็นลูกแก้วสีแดงสว่างจ้าเลยอ่ะเล็กๆเป็นลูกแก้วอ่ะขนาดประมาณ3 นิ้วนะเป็นลูกแก้วขนาดประมาณกว้างคูณยาวอ่ะ3 นิ้วอ่ะสีแดงจ้าลงมาเนี่ย2 รอบทีเนี้ยพอเราเห็นเสือตัวอ้วนๆตัวเนี้ยเราคิดว่าท่านเพชรไม่อยากเจอเราคิดว่าเขาไม่อยากเจอเราเขาก็เลยให้เสือมาไล่แต่หลังจากนั้นน่ะเราก็เจออะไรที่มันหนักๆอ่ะจนทำให้เราต้องมาทะเลาะกับอัญญาลินอวตารเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราทะเลาะกับใครเราไม่ได้ด่าใครนะแต่เราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเห็นน่ะเราไม่ได้ทะเลาะกับอัญญาลินแต่เราพูดในสิ่งที่เราเห็นน่ะว่าท่านเพชรตัวจริงอ่ะหน้าแบบนี้
ท่านเพชรชลภัทรตัวจริงหน้าเหลี่ยมเป็นผู้ชายหน้าออกสี่เหลี่ยมแต่ชัยยะนาคาเนี่ยหน้ารูปไข่ผิวขาวอมเหลืองหล่อมากท่านเพชรเนี่ยเหมือนแขกตุรกีเลยหล่อมากหน้าเหลี่ยมโอ้โหคิ้วหูคิ้วสวยมากจมูกโด่งตาหวานมากหลังจากนั้นท่านก็มาเข้าฝันเราหลายครั้งมาคุยโอ้นู่นนี่นั่นจะเราจำไม่ได้หรอกเขาด่าเยอะเหมือนกันอ่ะเขาก็เคยบอกเขาด่าเราด้วยนะเยอะอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าคนเนี้ยตัวจริงเพราะเขากล้าด่าเราเขากล้าด่าเราทั้งที่เขาใช้งานเราแต่เขาด่าด่าเราเขาชวนเรากลับไปอยู่ด้วยหลายครั้งแล้วพอเราปฏิเสธเขาด่าเราเป็นชุดเลยท่านเพชรเนี่ยชวนเรากลับไปอยู่ด้วยหลายครั้งแล้วท่านน่ะด่าเรามึงอ่ะตายนะท่านบอกว่ามึงอ่ะตัวมึงอ่ะตายมาตั้งแต่ตอนอายุ25แล้วทำไมไม่ยอมกลับมากับกูตัวมึงอ่ะเคยตายมาแล้วมึงรู้ตัวเปล่าตัวมึงอ่ะเคยตายมาแล้วตั้งแต่ตอนอายุ25มึงอ่ะรู้ตัวไหมแล้วก็ทุกครั้งอ่ะที่ท่านทุกครั้งที่ท่านน่ะชวนเรากลับไปอยู่ด้วยเราจะปฏิเสธท่านทุกครั้งแล้วท่านก็ด่าเราทุกครั้งและด่าแสบด้วยมึงอ่ะไอ้โง่มึงติดผู้ชายไม่ยอมกลับมาหากูมึงอ่ะมันติดผู้ชายไม่ยอมกลับมาหากูมึงลูกมึงแม่มึงพี่มึงอยู่กูแล้วก็เมียท่านเพชรน่ะมาคุยกับเราหลายรอบนะพระชายามันพระชายามาลินีเป็นชายาคนที่3ของท่านเพชรท่านเป็นนาคในตระกูลสีลุงเป็นนาคท่านจะเป็นนาคที่มีหลายสีในตัวพระชายาคนที่2ของท่านเพชรเนี่ยเป็นนาคแดงแล้วก็กุมารทองอ่ะเคยมาบอกเราตอนอายุ20อ่ะว่าชื่อจริงเราอ่ะชื่อมันลิกุมารทองที่พระแม่กุมารทองที่พระแม่อุมาส่งมาดูแลเราอ่ะเขาเคยมาบอกเราตั้งแต่ตอนเราอายุ20แล้วนะว่าชื่อจริงของเราอ่ะคือมันลิมณีจิรุตาภาปุรานะวัตกะเออเขาให้เห็นเป็นตัวอักษรด้วยนะพอตื่นมาเราก็ต้องรีบจดแล้วทีเนี้ยเราก็ไปเข้าห้องสมุดมหาลัยอ่ะหาคำว่าอะไรวะมันลิมณีจิรุตาภาปุรานะวัตกะแปลว่าอะไรเราจริงจังมากเลยนะโอ้โหนี่ชื่อจริงกูยาวชิบหายเลยทำไมกูชื่อยาวขนาดนี้ชื่อนางฟ้าโอ้ฉันเป็นนางฟ้าชื่อมันลิอะไรของมันวะเราก็ไปเปิดดูรากศัพท์คำว่ามันลิอ่ะมันลิคือดอกมันลิมันลิมณีก็คืออัญมณีสีขาวเหมือนดอกมันลิเออมันลิมณีเนี่ยมันลิมณีคืออัญมณีสีขาวเหมือนดอกมันลิจิรุตาภาหมายถึงสวยงามมากปุรานะหมายถึงเก่าแก่วัตกะหมายถึงไม่รู้วัตกะนี่ไม่รู้มาลิมณีจิรุตาภาปุรานะวัตกะวัตกะเราไม่รู้แต่เราคิดว่าน่าจะเป็นตระกูลนาคมณีวัตกะเนี่ยน่าจะหมายถึงตระกูลนาคมณีเพราะว่าพญานาคเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ที่หน้าผากนะถ้าเป็นพญานาคตระกูลเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่หน้าผากถ้าเป็นนาคตระกูลมณีเนี่ยจะมีอัญมณีอยู่ที่หน้าผากถ้าเป็นนาคบินนาคตระกูลมีปีกอ่ะจะมีสัญลักษณ์ที่หน้าผากเหมือนกันนาคมีปีกแล้วก็นาคมณีนาคตระกูลนี้นาคตระกูลผู้ชงอะไรเงี้ยเราคือเราอ่ะเริ่มจะเห็นอะไรประหลาดๆเยอะโดยที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมาให้เราเห็นทางฝันมากกว่ามาให้เห็นจริงๆเพราะว่าเขาอาจจะกลัวว่าเราอ่ะจะถูกมองว่าเป็นคนบ้าเขาก็เลยจะมาแบบให้เราฝันเห็นอ่ะฝันเห็นให้กูฝันเห็นเนี่ยท่านเพชรก็มาหาเราก็มองว่าแบบหล่อว่ะอะไรเงี้ยก็ค
คือเราเห็นเราชอบอ่ะหุ่นหล่ออ่ะถูกสเปคโอ้โหคือเราคิดในใจนะวงเล็บคิดสกปรกอ่ะผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยว่ะโอ้โหอยากได้คือเราคิดว่าท่านน่ะหล่อมากอยากได้คิดแบบสกปรกอ่ะเออแล้วก็ท่านอ่ะตัวท่านเพชรเนี่ยเคยเอาลูกแก้วอันเล็กๆคือตัวท่านเพชรเคยมาเข้าฝันเราแล้วท่านอ่ะเอาลูกแก้วเล็กๆขนาดเป็นขนาดเล็กนะมันไม่ใช่สามนิ้วอ่ะเป็นขนาดประมาณ2 เซนอ่ะ2 อันเขาบอกว่าท่านเพชรบอกว่าลูกแก้วอันเนี้ยเป็นของท่านส่วนอันเนี้ยเป็นของพี่สาวเราท่านฝากมาให้เราเพื่อที่ว่าจะได้ติดต่อสื่อสารกันทางพลังจิตได้ง่ายๆคือท่านเพชรน่ะมาเข้าฝันเราเอาลูกแก้วเล็กๆมาให้อ่ะขนาดประมาณ2เซน2ลูกนะท่านเพชรมาเข้าฝันเราอ่ะตอนแรกๆวันแรกที่ท่านคือตัวท่านเพชรน่ะวันแรกที่ท่านมาเข้าฝันเราอ่ะวันแรกเลยนะท่านเอาลูกแก้วมาให้เรา2อันท่านบอกว่าอันเนี้ยของท่านส่วนอันเนี้ยของพี่สาวเจ้าของพี่สาวเจ้าฝากมาอันนี้ของเราอันนี้ของพี่สาวเจ้าฝากมาจะได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายๆท่านก็ให้เรามาเราก็รับอุ้ยอะไรองค์อันเล็กๆเป็นอันเล็กๆไม่ได้มีแสงอะไรท่านก็มาคุยแบบทําคือท่านหน้าเศร้ามากผู้ชายคนนี้รูปหล่อมากแต่ทำไมหน้าเขาโศกาอาดูดมากหน้าเขาเศร้ามากอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาเครียดเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงไทยแอบอ้างว่าเป็นเมียท่านเหรอวะแบบผู้ชายคนนี้รูปหล่อมากแต่ทำไมหน้าเขาเศร้าจังเลยหน้าเขาเศร้ามากเลยนะแล้วท่านมากับคนติดตาม2 คนที่เป็นพญานาคครั้งแรกที่ท่านมาหาเราอ่ะมากัน3 คนคนติดตาม2 คนแล้วก็ตัวท่านครั้งแรกที่มากัน3 คนและหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆมาเนี่ยต้องนั่งนึกอ่ะคือบางครั้งท่านก็มาพูดนิดเดียวแล้วก็ไปคือท่านเคยมาหาครั้งนึงอ่ะท่านมาบอกว่าท่านแวะมาหาพระท่านแวะมาหาพระในเมืองไทยและท่านคิดถึงเราท่านก็เลยมาหาแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ว่าเราอ่ะไปแต่งกลอนอ่ะอะไรนะคือตอนที่เราแต่งกลอนอ่ะเรานึกถึงท่านนะเราก็เขียนอะไรมั่วเราเขียนมั่วซั่วนะอันผัวเราก็รักปักดวงจิตแต่ผัวเขาเราก็อยากได้อะไรเงี้ยคือแต่งอะไรอันผัวเราก็รักปักดวงจิตส่วนผัวเขาอันส่วนผัวเขาเราก็คิดเสน่หาแล้วเราก็ไปเขียนนั้นเขียนบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยโอ้โหแบบโคตรแซ่บเลยอ่ะโคตรหล่อโคตรเซ็กซี่โคตรเซ็กซี่เซ็กซี่มากหล่อมากอะไรเงี้ยเราก็บอกโหผู้ชายคนนี้แม่งโคตรเซ็กซี่เลยเราก็คิดนะแล้วสักพักนึงอ่ะพี่สาวในอดีตชาติอ่ะพระชายามาด่าเราด่าเป็นชุดเลยด่าเลยแหละด่าเป็นชุดเลยนะแล้วเข้าไปและหลังจากนั้นเนี่ยคือตัวท่านเพชรเนี่ยก็มาเข้าฝันเราอีกคือรอบนี้มาไม่เหมือนรอบแรกนะรอบนี้มาหัวเราะเลยคือรอบนี้คือท่านมาเข้าฝันเราแล้วท่านหัวเราะขำอ่ะเหมือนตลกอ่ะมาถึงมาคือเหมือนท่านเห็นเราท่านหัวเราะอย่างเงี้ยหัวเราะแล้วท่านก็ถามว่าเราอ่ะรู้สึกยังไงกับท่านเราก็บอกว่าท่านอ่ะเป็นผู้ชายที่หล่อมากเซ็กซี่แล้วทีเนี้ยเราก็ถามท่านกลับว่าทำไมท่านถึงเอาน้องเมียของพระชายาคนที่4มาเป็นเมียเราถามท่านแบบนี้นะว่าทำไมท่านถึงเอาน้องเมียของพระชายาองค์ที่4มาเป็นเมียท่านก็หัวเราะท่านก็บอกว่าก็พวกน้องเมียมันหน้าตาจิ้มลิ้มอ่ะแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงท่านก็มาเข้าฝันก็มาคือช่วงนั้นอ่ะท่านทําสงครามกับนาคไทยแล้วท่านน่ะมาเข้าฝันเราแล้วก็เอาเสือมาด้วยเสือขาวตัวอ้วนๆอ่ะ
เสือขาวตัวอ้วนๆเนี่ยท่านเอามาด้วยนะแล้วก็เสือขาวตัวเนี้ยท่านจะมีรังไม้อะให้มันนอนนะเป็นรังไม้อะเป็นเขาเรียกเป็นแบบเป็นที่นอนประจําของไอ้เรียกจําชื่อไม่ได้คือเสือขาวตัวเนี้ยเสือขาวตัวเนี้ยเขาจะนอนในรังไม้อะรังไม้สักนะแล้วก็ตัวอ้วนมากเลยนะแล้วก็ตัวอ้วนๆตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวแบบตัวใหญ่มากเป็นเสือที่ตัวอ้วนมากแล้วก็ตัวใหญ่มันชอบนอนในรังไม้นะแล้วก็มันแบบขี้เล่นอ่ะมันก็แบบเหมือนแมวอ่ะเหมือนแมวแล้วเราก็เห็นนะท่านก็ลงไปแช่ในน้ําแล้วก็คือท่านอะมาเข้าฝันเราบ่อยแล้วเราจําไม่ค่อยได้อะไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะท่านอะบอกว่าท่านอะแวะไปที่วัดในปทุมธานีมาไปคุยกับพระรูปหนึ่งแล้วท่านก็แวะมาหาเราแล้วท่านถามว่าเรามีน้ํามนต์ไหมท่านถามว่าเราอะมีน้ํามนต์ไหมท่านบอกว่าทหารของท่านที่รบเนี่ยบาดเจ็บท่านก็มาถามเรามีน้ํามนต์ไหมเพราะว่าท่านอะแวะไปหาพระที่ปทุมมาท่านไปขอน้ํามนต์จะเอาน้ํามนต์มารักษาทหารที่ลบและบาดเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นนะท่านก็มาเข้าฝันเราอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะท่านเมาแล้วก็มาเข้าฝันเราแล้วก็ด่าเราเป็นชุดเลยด่าแบบหยาบๆคล้ายๆอ่ะมึงอ่ะเลยมึงอ่ะติดผู้ชายไม่ยอมกลับมาหากูแม่มึงอ่ะแม่มึงลูกมึงพี่สาวมึงอยู่กับกูมึงอ่ะเลวแล้วก็ด่าเป็นชุดเลยก็ด่าแบบด่าหนักมากโมเมาเว้ยเมาเว้ยด่าเมาแล้วก็มาเข้าฝันด่าเป็นชุดเลยเมาแล้วก็มาเข้าฝันด่าเป็นชุดความที่ว่าเขาให้ลูกแก้วมือถือมาลูกแก้วอันเล็กๆอ่ะที่ท่านให้มามันทําให้ท่านอ่ะสามารถสื่อสารกับเราได้ง่ายก็ด่าเป็นชุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนคือความที่ว่าเราเป็นคนชอบถามอ่ะเราถามท่านเยอะนะถามนู่นถามนั่นถามนี่ท่านก็เล่าหมดเลยเฮ้ยเล่าหมดเลยนู่นนี่นั่นท่านบอกว่าท่านน่ะคือมหาราชสาลีวหารเราอ่ะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราไปเช็คดูแล้วว่ามันมีผู้กำกับคนนึงอ่ะผู้กำกับคนนี้สร้างหนังชื่อกรูเตมิปุตราสตรกดี2017แล้วทีเนี้ยเราเข้าไปอ่านในเว็บของคนอินเดียที่เป็นภาษาอังกฤษผู้กำกับเขาบอกว่ามหาราชสาลีวหาน่ะคือลูกชายของพญาอันนาคราชในนั้นเขียนเลยบอกว่าเขาอะทําตอนที่เขาทําหนังเรื่องเนี้ยตอนที่เขาถ่ายทําหนังเรื่องเนี้ยดวงพระวิญญาณน่ะของสาลีวหานาก้าเนี่ยสาลีวหานาก้าเนี่ยมาเข้าฝันเขาตลอดเลยแล้วมาบอกด้วยนะว่าต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้กลยุทธ์ในการทําสงครามแล้วเขาก็มีอยู่อันนึงน่ะที่ท่านบอกว่าตัวมหาราชสาลีวหานเนี่ยได้ร่ําเรียนศิลปะวิทยาศิลปะการท่านได้เรียนศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงได้เรียนศิลปะการต่อสู้ในการใช้อาวุธทั้ง17แขนงและการเคลื่อนทัพกลยุทธ์การลบและท่านมีอาจารย์ที่มาสอนศิลปะการต่อสู้เนี่ยหลายคนแล้วก็คือมหาราชสาลีวหารจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์การลบการใช้ศิลปะการต่อสู้การใช้อาวุธในทุกประเภททั้งค้อนทั้งหมดเลยอ่ะทั้งอาวุธทั้งอะไรอ่ะไม้พองดาบธนูหอกง้าวดาบธนูลูกตุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นผู้ที่เรียนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่6ขวบแล้วอ่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์การลบเพราะว่าทุกครั้งที่พ่อไปรบเนี่ยจะเอาลูกชายไปด้วยให้ไปดูของจริงให้ไปดูงานแล้วก็มีการวางแผนการรบแบบไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าคนที่ทำหนังเรื่องเนี้ย
สนใจจะเอาเรื่องเนี้ยมาทำเป็นหนังแต่ช่วงที่จะเขียนบทเนี่ยคือตัวผู้กำกับเนี่ยพยายามจะเขียนบทอ่ะปรากฏว่าดวงวิญญาณของสาลีวหานาคราชเนี่ยมาหาตลอดทีนี้ท่านก็เลยรวยอ่ะคือรวยอ่ะผู้เป็นผู้กำกับอ่ะรวยอ่ะท่านก็คิดนะว่าถ้าท่านมีบารมีจริงอ่ะก็ขอให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จทีนี้พอหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จสร้างรายได้มหาศาลอ่ะปรากฏท่านก็ตัวผู้กำกับอ่ะก็เลยสร้างเทวรูปสาลีวหานนาคราชสาลีวหานนาคราชเขาก็จะทำเป็นรูปปั้นอ่ะแต่งกายแบบกษัตริย์อ่ะคือรูปปั้นสาลีวหานที่คนอินเดียบูชากันน่ะก็คือรูปปั้นสาลีวหานที่คนอินเดียบูชากันน่ะนั่นน่ะก็คือสาลีวหานนาคราชหรือเขาจะเขียนไว้เลยเนี่ยรูปปั้นสาลีวหานเนี่ยเขาจะเขียนด้านล่างไว้ว่าสาลีวหานนาก้าก็จะเขียนเอาไว้เนี่ยรูปปั้นคือคนอินเดียเขาจะชอบบูชาเทพหลายองค์ใช่มั้ยก็จะมีรูปปั้นพระศิวะรูปปั้นพระแม่อุมารูปปั้นพระกฤษณะรูปปั้นนี้รูปปั้นพระพิรุณรูปปั้นพระเพิงอะไรอย่างเงี้ยคือคนอินเดียเขาจะบูชาเทพเนี่ยเยอะมากเขาก็จะมีบอกเนี่ยถ้ารูปปั้นอันเนี้ยคือกรูเตมิปุตราสตรักนีหรือสาลีวหานนาคราชเนี่ยคือแล้วรูปปั้นที่ผู้กำกับคนเนี้ยเขามีการจัดสร้างขึ้นหน้าตาเหมือนที่เราฝันเห็น 100% รูปปั้นมหาราชสาลีวหานที่คนอินเดียทำอ่ะไม่ได้มีแค่ที่เดียวอ่ะรูปปั้นมหาราชสาลีวหานที่นี่ที่เมืองนี้ที่หน้ากองถ่ายหน้าตาเหมือนกับที่เราฝันเห็นเป๊ะหน้าเหลี่ยมๆเนี่ยที่เราเห็นแล้วเราเชื่อว่าเนี่ยตัวจริงมาแน่นอนสิ่งนี้กูมั่นใจจนเราก็รู้นะว่าสิ่งที่เราทำลงไปอ่ะเราคงไม่ชนะเขาหรอกเพราะว่าเขาทำเป็นแบบธุรกิจคือเราอะทำด้วยใจแต่เขาทำด้วยธุรกิจเราทำด้วยใจเราไม่มีเงินเราก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าท่านเป็นตัวจริงถ้าหากท่านเพชรเนี่ยเป็นตัวจริงช่วยให้กูถูกรางวัลที่หนึ่งทีเราคิดในใจของเราแต่เราไม่ได้บอกเราคิดในใจนะว่าถ้าหากท่านอะเป็นตัวจริงก็ช่วยให้กูเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่ห้าทีเราคิดอยู่อย่างเงี้ยว่าถ้าท่านเป็นตัวจริงอะขอกูถูกรางวัลที่หนึ่งเถอะแล้วท่านก็มาเข้าฝันเราสองรอบครั้งแรกบอกว่าให้เลิกเล่นหวยเล่นไปก็เจ๊งขาดทุนครั้งที่สองก็มาเข้าฝันที่บอกว่าเลิกเล่นหวยเถอะขาดทุนสิ่งที่เราคาดหวังอ่ะท่านทำให้เราไม่ได้และด่าด้วยคือเราอ่ะอยากให้ท่านเพชรน่ะตัวเราอ่ะอยากจะให้ท่านเพชรเนี่ยช่วยให้เราอ่ะถูกรางวัลใหญ่ๆอ่ะคือตอนที่พญาเพชรพัฒน์หรือสาลีวหานาคาธิบดีมาขอให้เราช่วยท่านเราอ่ะเหนื่อยนะเราเต็มที่อ่ะช่วงที่เราทำเพจสาลีวหานนาคาธิบดีเพชรพัฒน์ช่วงที่เราทำเพจเพชรพัฒน์นาคราชยศมันนาคราชช่วงที่เรารับใช้ท่านชัยยะนาคาโกรธมากบอกได้เลยว่าโกรธมากเขาโกรธมากเลยนะแต่เขาพูดมากไม่ได้เขาก็เงียบๆหายไปท่านหายไปนะคือชัยยะนาคาเขาโกรธเราเขาก็หายไปทีเนี้ยท่านเพชรก็มาเข้าฝันเราบ่อยมากนู่นนี่นั่นนะมาเล่าโอ้แบบ
ท่านพาเราตัวพญาเพชรพัฒน์เนี่ยมาพาดวงจิตของเราอ่ะพาดวงวิญญาณของเราไปดูในอินเดียยุคโบราณช่วงที่ท่านเป็นมหาราชสาลีวหารว่าในอาณาจักรของมหาราชสาลีวหารเนี่ยมันมีไฟป่ามีน้ำท่วมท่านพาไปดูเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่ท่านน่ะเกิดเป็นมหาราชสาลีวหารท่านบอกว่าในชาตินั้นน่ะเรากับท่านเนี่ยเกิดร่วมชาติกันเราเป็นนางสนมของท่านแล้วท่านก็พาไปดูนั่นดูโน่นดูนี่ท่านก็บอกว่าในชาตินั้นเนี่ยเราอ่ะรับใช้ใกล้ชิดท่านน่ะเราอ่ะรักท่านมากแล้วเราก็จะเป็นหมอยาสมุนไพรคอยดูแลสุขภาพของท่านคอยติดตามท่านอยู่ตลอดเนี่ยเหมือนท่านน่ะผูกพันกับเรามากแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยนะท่านเพชรบอกว่าประเทศไทยกำลังจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จะมีน้ำท่วมครั้งใหญ่ตามมาด้วยไฟป่าโดยที่พญาเพชรพัฒนาคราชท่านไม่ได้บอกว่ามันจะท่วมที่แม่น้ำโขงแต่เรามโนเอาว่ามันจะมีเรามโนฟุ้งฟิ้งอ่ะคิดว่ามันกำลังจะเกิดสึนามิเรามโนว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเกิดสึนามิแน่ๆเลยในเดือนกรกฎาคม2562เราจะทำคลิปดูดวง12ราศีทำนายดวงของเดือนสิงหากันยาว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่จะเกิดไฟป่าจะเกิดภัยธรรมชาติและช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่ท่านเพชรพาเราไปดูอาณาจักรอินเดียโบราณในสมัยที่ท่านน้ำท่วมที่ว่าพายุเข้า7ลูกโอ้โหน้ำท่วมแม่น้ำโคทาวรีแล้วก็มีไฟป่าครั้งใหญ่ที่รัฐอุเชนีโอ้พาไปดูเรารู้สึกว่าพล็อตเรื่องนี้น่าสนใจเรารู้สึกว่าสิ่งที่ท่านให้เราเห็นเนี่ยน่าสนใจเราก็เลยเข้าไปหาข้อมูลใน Googleแล้วเราไปเจอประโยคนึงที่ท่านเป็นมาจากตำนานโบราณสาลีวหารว่าในยุคที่มหาราชสาลีวหารเนี่ยเคยปกครองอาณาจักรเนี่ยได้เกิดมีภัยธรรมชาติขึ้นหลายครั้งมีทั้งไฟป่ามีทั้งน้ำท่วมแล้วก็มีท่านเนี่ยมีการวางแผนตั้งรับมือล่วงหน้าเพราะว่าบิดาพญานาคเนี่ยพ่อก็คือพญาอนันตนาคราชมาเข้าฝันเตือนลูกชายว่าหลังจากนี้มันจะมีภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ให้เตรียมวางแผนรับมือให้ดีเราไปเจอข้อมูลนี้มันเป็นตำนานอินเดียโบราณแล้วเราคิดว่าน่าสนทีนี้เราก็เลยดึงเอาข้อมูลตรงนี้เราดึงเอาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องที่ท่านเพชรมาให้เราฝันเห็นเราเขียนบทความเรื่องแม่น้ำโคทาวรีท่วมในอาณาจักรอินเดียโบราณยุคสาลีวหารมหาราชกับอีกบทความหนึ่งก็คือไฟป่าครั้งใหญ่ในอินเดียโบราณที่อุเชนีแม่น้ำโคทาวรีท่วมหลายเมืองแล้วยุคนั้นเนี่ยมีภัยธรรมชาติเนี่ยถล่มชมพูทวีปหมดเลยทั้งไฟป่าทั้งน้ำท่วมถล่มเราก็มีการเอาบทความอันนี้ที่เราเขียนลงไว้ในเพจมิติลี้ลับใต้บาดาลเพจที่เกี่ยวกับเพจใน Facebook เพจที่เกี่ยวกับพญานาคใน Facebook เราเอาไปแปะหมดเลย20กว่าเพจหมดเลยเอาใส่ในเพจออนมณีจันทร์Facebook ออนมณีจันทร์ Facebook มันลิมณี Facebook มันลิมณี Facebook แปะหมดเลยแต่ใจเราคิดว่าน่าจะเป็นสึนามิเราคิดว่าน่าจะเป็นน้ำท่วมภาคใต้พอประมาณวันที่30กันยาเนี่ยมีฝนตกขนาดใหญ่ฝนพายุเข้าทางอีสานแล้วก็วันที่30กันยาเนี่ยเป็นวันที่น้ำป่าไหลหลากแม่น้ำโขงเนี่ยมีการท่วมหมดเลยแถบหมดเลยคือเป็นการท่วมขนาดใหญ่คนลาวคนไทยท่วมหมดเลยอะถึงคอเรารู้แล้วไงว่าเราเดาผิดเพราะท่านไม่บอกว่าแม่น้ำโขงจะท่วมแต่ว่าก่อนที่
แม่น้ำโขงจะท่วมเนี่ยชัยยะนาคาเขามาเข้าฝันเราเขาบอกว่าพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยเรียกประชุมครั้งใหญ่เขาจะต้องไปเข้าเฝ้าท่านที่แม่น้ำโขงเพราะชัยยะนาคาที่เป็นสามีในอดีตชาติเราเขาเป็นพญานาคทะเลสีขาวแล้วทีเนี้ยตอนที่ก่อนที่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่ที่แม่น้ำโขงเนี่ยเขามาเข้าฝันเราบอกว่าพ่อปู่อ่ะเรียกเขาไปประชุมซึ่งเราอ่ะเอาเรื่องเนี้ยพิมพ์แชท MSN กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นสายยานพญานาคเราก็บอกว่าแปลกว่ะประมาณว่าเฮ้ยผัวกูอ่ะมันบอกว่าเนี่ยมันจะต้องไปเข้าเฝ้าพ่อปู่ศรีสุทโธที่ทางเนี่ยทางแม่น้ำโขงตอนทางตอนไหนแถบอุบลอ่ะเราก็บอกเขานะว่าเนี่ยอยู่ดีๆชัยยะนาคาก็ขึ้นไปแม่น้ำโขงเฉยเลยเราก็บอกเขาแค่นี้นะว่าเออมันต้องมีเรื่องอะไรมันจะต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าพญานาคมาเข้าฝันบอกเราว่าเนี่ยพ่อปู่ศรีสุทโธเรียกประชุมเขาก็เลยต้องไปเราก็บอกเขาแค่นี้นะทีนี้หลังพอมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยเรารู้แล้วว่าเนี่ยพญาเพชรพัฒน์ที่มาเข้าฝันเราเนี่ยคือตัวจริงและท่านคือสาลีวหารมหาราชที่เป็นกษัตริย์นักรบทำสงครามโฮลี่แวร์แล้วเราเชื่อมั่นว่าเนี่ยคนนี้ตัวจริงคนเนี้ยตัวจริงแน่นอนเพราะเขารู้อนาคตเขารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวน้ำท่วมเสร็จนะมันจะต้องมีไฟป่าท่านมาบอกเราสองรอบนะก่อนที่จะมีไฟป่าขนาดใหญ่ทางเหนือเนี่ยท่านมาเข้าฝันเราบอกว่าเนี่ยจะมีไฟไหม้นะใหญ่ด้วยแล้วก็ไปมาแป๊บแป๊บมาแป๊บแล้วก็ไปเรารู้แล้วเล่าว่าเราอะรับใช้ไม่ผิดคนกูรับใช้ไม่ผิดตัวกูมั่นใจท่านไม่เคยให้เงินเราเลยเราคิดในใจว่ารางวัลที่หนึ่งวันที่สองไม่เคยถูกเลยเราก็คิดในใจนะขอรางวัลที่หนึ่งขอสัก6 ล้านอะพอ6 ล้านไม่ได้แล้วก็คิดในใจขอสัก20,000ก็ได้อะไม่ได้ท่านมาเข้าฝันบอกเราสองรอบให้เราเลิกเล่นหวยแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะกุมารทองเทพอ่ะมาเข้าฝันเราบอกว่าจริงๆอ่ะพื้นดวงของแม่เขาเรียกเราแม่นะบอกว่าพื้นดวงของแม่เนี่ยสามารถถูกรางวัลที่สองได้นะตามบุญกุศลแต่เดิมเบื้องบนสามารถช่วยให้เราถูกรางวัลที่สองได้เพราะเรามีบุญมากพอที่จะถูกรางวัลที่สองเขาบอกเราแค่นี้นะเราก็ไปเราก็มโนเล่นใหญ่เลยโหรางวัลที่สองเล่นใหญ่โหอยากรวยกูอยากถูกหวยกูอยากรวยอยากผอมอยากสวยอยากรวยคิดแค่นี้กูคิดอยู่แค่นี้อยากผอมอยากสวยอยากรวยทีเนี้ยท่านเพชรเนี่ยก็เมาคือเวลาท่านเมาอ่ะท่านจะชอบมาด่าท่านก็มาเข้าฝันมาด่าอะไรก็มึงนู้นมึงนี้ด่าแบบด่าขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะก็ไปแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งกุมารทองอ่ะมาหาเราแล้วก็มาจับแขนเรานะดึงขึ้นไปเพราะว่าเราชอบนอนตอนเช้าไงเขาตอนประมาณ6 โมงเช้าอ่ะกุมารทองมาหาเราเขามาจับแขนเราแล้วเขาก็เหมือนดึงเราขึ้นไปเลยอ่ะทีเนี้ยท่านเพชรเนี่ยเขาก็ชวนเราเล่นหมากล้อมโก๊ะเขาก็คุยก็ชวนเล่นนะเล่นเราโดนกินหมดเลยท่านชวนเราเล่นหมากล้อมโก๊ะแล้วเราโดนกินเรียบเลยแล้วท่านก็หัวเราะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอ๋อ่ะน่าจะมาอยู่บนสวรรค์กับท่านนะเราก็นาสิทธิ์นะบอกว่าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไปค่ะไม่พอเราบอกไม่ค่ะไม่ไปท่านโกรธมากคือท่านตอนแรกๆอารมณ์ดีนะหัวเราะพอเราบอกว่าไม่ไปท่านโกรธมากเลยท่านด่าเป็นชุดเลยบอกว่ามึงอ่ะรู้ตัวหรือเปล่ามึงอ่ะว่ามึงอ่ะความจริงอ่ะตอนอายุ25ความจริงตอนมึงอายุ25มึงอ่ะเคยตายมาแล้วนะวิญญาณมึงอ่ะขึ้นไปเฝ้ามหาเทพแล้วไปร้องห่มร้องไห้ไปร้องห่มร้องไห้ขอกลับลงมาอีกอ่ะ
ท่านก็เลยให้พรมาเออมึงรู้มึงจำไม่ได้ใช่ไหมว่ามึงไม่พูดอะไรกับท่านท่านก็เลยให้พรมาบอกว่าขอให้เจ้าเนี่ยไม่แก่ชรามีความงดงามเหมือนดอกกล้วยไม้สวรรค์สีดำอมม่วงท่านพระพรหมอ่ะเขาให้พรมึงมาบอกว่าขอให้มึงอ่ะไม่แก่ชรางดงามเหมือนดอกกล้วยไม้สวรรค์มึงจำไม่ได้ว่าตายไปแล้วตัวเองอ่ะป่วยตัวเองอ่ะป่วยหัวใจอ่ะอักเสบหยุดทำงานป่วยเป็นโรคพุ่มพวงแล้วอวัยวะเนี่ยเกิดการอักเสบภายในแล้วหัวใจเนี่ยมีการอักเสบรุนแรงแล้วหัวใจอ่ะหยุดเต้นไปอ่ะหัวใจหยุดเต้นไปเลยอ่ะนานด้วยเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์มาแล้วแล้วก็กลับลงมาแล้วก็จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้พอวิญญาณกลับเข้าร่างเนี่ยจำอะไรไม่ได้ครับคล้ายครับคาและหลังจากนั้นอ่ะพอวิญญาณกลับเข้าร่างอ่ะก็เห็นพอลืมตาก็เห็นเป็นลูกแก้วสีแดงอ่ะลงมาด้วยเออท่านบอกว่ามึงอ่ะตายไปตั้งนานแล้วมึงอ่ะตายไปตั้งนานแล้วมึงอ่ะไม่รู้ตัวอยากจะถูกแต่หวยอ่ะเออท่านก็บอกว่ามึงอ่ะหมดอายุไขมาตั้งนานแล้วตัวมึงอ่ะหมดอายุไขมาตั้งนานแล้วน่าจะยอมกลับไปกับกูได้แล้วแต่ถ้ามึงอ่ะอยากจะไปอยู่กับชัยยะนาคามึงก็ไม่ต้องมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอะไรประมาณเนี้ยเพราะชัยยะนาคาเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราอายุ48อ่ะเขาจะมารับไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาจะรอเพราะเขารอเรามาเขารอเรามาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วเขาเจอเราตอนอายุสิบเขาอ่ะเจอเราตอนอายุ13แล้วเขาก็รอเรามาตลอดพอเราอายุ25เราไปร้องห่มร้องไห้จะไม่อยากตายขอกลับลงมาอีกอายุ25ตายไปแล้วแต่จำไม่ได้กลับลงมาอีกเบื้องบนเขาก็ยืดอายุให้อีก10ปีพอ35เนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดนกจะตายอีกเออจะตายอยู่แล้วอะเพราะว่าปอดไม่ทำงานแล้วไงก็เบื้องบนก็ยืดอายุให้อีกจนอยู่มาถึงตอนเนี้ยแล้วท่านเพชรเขาบอกว่าคือท่านน่ะให้ในสิ่งที่เราขอไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านไม่ได้อยากให้เราอยู่บนโลกท่านอยากเอาเรากลับท่านบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้อ่ะท่านให้ไม่ได้ท่านอยากเอาเรากลับสิ่งที่เราขอท่านน่ะท่านให้ไม่ได้ท่านอยากเอาเรากลับท่านบอกแบบนี้พอเราปฏิเสธพอเราปฏิเสธท่านก็ด่าพอๆกับชัยยะนาคาพอชัยยะนาคาเขาถามเราอะว่าต้องการอะไรเราบอกว่าเราไม่อยากกลับเราอยากแต่งงานเราอยากมีลูกเออแล้วเขาก็โกรธแล้วก็ด่าแล้วก็ไปเขาก็โกรธน่ะแต่ว่าท่านไม่เคยพูดจามึงกูหยาบชัยยะนาคาไม่เคยพูดมึงกูหยาบคายอ่ะเขาโกรธเราแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากเนี้ยข้าจะไม่มาหาเจ้าอีกแล้วก็ไปงอนไปเราเคยเข้าแอปดูดวงลูกแก้วในมือถือแอปเทพธิดาพยากรณ์แอปดูดวงลูกแก้วอ่ะเราเคยเข้าไปเล่นอยู่ช่วงหนึ่งอะแล้วมันมีประโยคหนึ่งอะที่มันขึ้นติดกันทุกวันเลยว่าหลังในอนาคตเราจะเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นคนที่สำคัญมากเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราขึ้นแบบนี้ทุกวันเลยขึ้นทุกวันแอปเป็นแอปดูดวงในมือถือเนี่ยแหละแม่งขึ้นทุกวันดูดวงลูกแก้วดูดวงลูกแก้วลูกแก้วพยากรณ์ลูกแก้วพยากรณ์เทพธิดาพยากรณ์ดูดวงลูกแก้วมันขึ้นทุกวันเลยเราก็งงอะไรวะทีเนี้ยตัว
ือตัวเราอ่ะอยากจะอยู่จนแก่อยากจะสวยอยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะมีเงินเยอะๆคือเราไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนอ่ะเราก็ไม่ต่างจากคนเราก็เป็นแค่มนุษย์เราก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปทีเนี้ยท่านก็มาด่าเราอีกละบอกว่าเจ้ามันลืมตนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเจ้าอ่ะมันลืมว่าตัวเองอ่ะมาจากไหนลืมว่าตัวเองเป็นใครอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็พูดประมาณว่าเจ้าไม่ใช่คนของโลกใบนี้เจ้าอยู่ผิดที่เจ้าไม่ใช่คนที่เหมาะกับโลกใบนี้เจ้าอยู่ผิดที่เจ้ามันลืมตัวแล้วท่านเคยมาเข้าฝันบอกว่าจะทำให้เราอ่ะจำอดีตชาติทั้งหมดได้แล้วเราก็ร้องไห้ยกมือไหว้ขอร้องท่านก็โกรธมากเลยนะแล้วก็พอเราเอื้อมือไปจับแขนท่านท่านก็สะบัดเลยนะแล้วก็ไปคือโกรธอ่ะเราก็บอกว่าเรายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายอยากมียังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อท่านก็ไปเราก็เครียดแล้วเราก็ไปบ่นกับเพื่อนบอกว่าคือกูรับใช้ท่านเพชรเนี่ยไม่เคยได้เงินเลยวะไม่เคยเสียเงินแต่ก็ไม่เคยได้เงินรับตั้งแต่รับใช้ท่านเพชรมาเนี่ยไม่เคยได้เงินแล้วก็ไม่เคยเสียเงินแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันเป็นความผูกพันมันเป็นความรักมันเป็นความผูกพันมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตามหามานานอะแต่ว่าไม่ได้อะไรแถมโดนด่าแล้วก็สิ่งตอบแทนที่ได้มันไม่ใช่เงินสิ่งตอบแทนที่ได้คือท่านอยากจะให้ตายสิ่งตอบแทนที่ได้เนี่ยไม่ใช่เงินแต่เป็นสิ่งที่ท่านอะอยากจะเอาเรากลับไปอยู่ด้วยเราก็บ่นนะบอกว่าเฮ้ยคนอื่นน่ะเขาเป็นคนอื่นเนี่ยเขาเป็นสายยานพญานาคอ่ะเขาสวยเขารวยเขาได้เงินบริจาคเป็นล้านแต่เราไม่เคยได้สักบาทเพราะเราทํางานรับใช้ท่านเราทําด้วยใจเราทํางานรับใช้ท่านน่ะเราทําด้วยใจเราเป็นหมอดูมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วการที่เรามาเป็นสายยานพญานาคอ่ะมันก็ช่วยให้คนน่ะสนใจเรามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนมาดูดวงกับเรามากขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ว่าเขาก็จะมองว่าเราอ่ะเป็นหมอดูสายยานพญานาคทั้งที่จริงๆอ่ะเราเป็นหมอดูมานานแล้วและเราไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็นสายยานพญานาคเรามาเปิดเผยตัวว่าเป็นหมอดูสายยานพญานาคก็เพราะท่านเพชรเป็นต้นเหตุที่มาเข้าฝันเรามาขอให้เราช่วยแก้ข่าวแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ไปหาพระในไทยอยู่หลายคนนะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านอ่ะมาหาพระองค์ไหนแต่ท่านบอกว่าท่านอ่ะมาหาพระในเมืองไทยหลายรูปนะท่านก็มาพูดเนี่ยแหละท่านบอกว่าถ้าคนไหนท่านอ่ะไม่พอใจถ้าผู้หญิงคนไหนอ่ะท่านไม่พอใจต่อให้เขาอ่ะทำเทวรูปให้ท่านท่านก็ไม่เคยไปหาถ้าท่านไม่พอใจผู้หญิงคนไหนต่อให้เขาทำเทวรูปให้ท่านก็จะไม่ไปหารวมถึงพระด้วยท่านบอกเราแบบนี้นะว่าท่านไม่ใช่คนที่จะไปหาใครง่ายๆนะท่านไม่ใช่คนที่จะไปหาใครง่ายๆถ้าไม่พอใจท่านก็ไม่ไปเพราะว่าท่านมีภารกิจมีงานก็เยอะทั้งภารกิจในการลบต้องทำสงครามภารกิจในภพนาคโลกภารกิจที่ต้องขึ้นมาที่อินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกภารกิจท่านเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเมานะแล้วท่านก็มาบ่นโวยวายเมาอ่ะโวยวายบอกว่าอะไรแบบบ่นว่าเนี่ยอะไรเหมือนกูโดนลุมประมาณว่าเนี่ยอะไรกูไปลบกับอสูรมาเจอแม่งลุมแล้วก็บ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไปคือเรารู้แล้วล่ะว่าพญานาคไม่ต่างจากมนุษย์แต่ละคนมีนิสัยบุคลิกความชอบอุปนิสัยใจคอบุคลิกความชอบต่างกันหมดได้เป็นได้ทั้งดีและร้ายและญาติเราอ่ะเขาเล่าให้เราฟังว่ามีข้าราชการคนหนึ่งอ่ะ
ขาไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดไปฝึกทางมโนยิทธิแล้วเขาอ่ะสามารถเห็นอดีตชาติคนอื่นได้แล้วเขาเห็นสามารถเห็นอดีตชาติเห็นอนาคตของคนอื่นได้แล้วเขารู้ปัจจุบันว่ายายเราเนี่ยมีผีตามแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็มาทักนะว่าเนี่ยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยเห็นยายแล้วเขารู้จักกับญาติเราแล้วเขาก็เห็นหมดเลยแล้วเขาก็เล่ามาว่าเนี่ยคนนั้นคนนี้นะนู่นนี่นั่นคือแล้วน้าเราอ่ะเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังผู้ชายคนนี้รู้ได้ยังไงในสิ่งที่เขารู้เพราะว่าแกเคยนอนอยู่ที่บ้านแล้วแกเห็นเป็นผีผู้หญิงแก่ๆเล็บยาวมากเลยนะมาจิกที่คอแล้วพอตื่นขึ้นมาที่คอจะมีรอยแดงๆอ่ะเหมือนรอยเล็บอ่ะแล้วแกก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่ผู้ชายคนนี้รู้แล้วทีเนี้ยญาติเราเขาไปเปิดบูธขายของในห้างแล้วเราแวะไปเดินที่ห้างตรงบางแคหน้าห้างตรงบางแคแล้วเราก็แวะไปเดินที่ห้างไปเดินเที่ยวเราก็แวะไปคุยกับญาติเราก็นั่งคุยกับเขาแล้วพอดีพี่คนเนี้ยที่ว่าเขาอ่ะสำเร็จเจโตปริยญาณน่ะเขาก็เดินมาคุยกับญาติเราบอกว่าข้างบนน่ะแจกแฟบแล้วเขาก็เดินไปแล้วทีนี้ญาติเราเขาก็ชี้ให้ดูบอกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เขาอ่ะมียานทิพย์มีพลังจิตอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกคนนี้แหละที่ว่าของจริงเป็นพวกที่แบบมียานทิพย์ทีเนี้ยเราก็เลยเดินไปเราก็เดินตามไปคุยกับเขาอะเราก็ถามเขาบอกว่าเราก็คุยว่าพี่หนูอะเป็นหมอดูนะคือหนูมีเรื่องอยากจะถามพี่เรื่องนึงอะเนี่ยพี่เราก็บอกเขาแค่ว่าเนี่ยพี่หนูอะชอบมีพญานาคมาเข้าฝันอะพี่คะหนูอยากรู้ว่าพญานาคที่มาเข้าฝันหนูเนี่ยเขาเป็นปีศาจอสุรกายปลอมตัวมาเป็นพญานาคหรือเปล่าเขาเป็นผีปลอมตัวมาหลอกหรือว่าเขาเป็นพญานาคจริงๆเราถามเขาแค่นี้แล้วเขาพูดมาเป็นชุดเลยจนเราหน้าซีดเลยเขาก็แบบเขาก็จ้องหน้าเราอยู่3นาทีนะแล้วก็หันกลับไปแล้วก็มาจ้องอีกแล้วก็คำแรกที่เขาพูดนี่เราอึ้งเลยนะเขาบอกว่าเบื้องบนน่ะสื่อกับเขามาโดยตรงนะเบื้องบนเสือเข้ามาโดยตรงนะให้มาฝากบอกว่าให้เราอ่ะเลิกยุ่งกับพวกพญานาคได้แล้วให้ตัวเราเนี่ยเลิกยุ่งกับพวกพญานาคได้แล้วเพราะพญานาคทั้งสองฝ่ายอ่ะเขาต้องการเอาตัวเรากลับทั้งคู่พญานาคทั้งสองฝ่ายอ่ะเขาต้องการเอาตัวเรากลับทั้งคู่ถ้าเราอ่ะไม่เลิกยุ่งกับพวกพญานาคนะเราจะอายุสั้นอายุไม่ยืนเบื้องบนสื่อมาเบื้องบนอ่ะสื่อมาแบบนี้ให้เบื้องบนสื่อมาแบบนี้ให้พี่อ่ะมาบอกเราแบบนี้